네, 안녕하세요. สวัสดีครับ 네, 오늘은 일곱 번째 말씀 시간입니다. แล้ววันนี้ก็เป็นพระวจนะคำตอนที่7ครับ 하나님께서저희에게주신최고의선물을모두받으셨나요? แล้วก็เราทุกคนได้รับของขวัญจากพระเจ้าแล้วหรือยังครับ 네, 오늘은구원받은사람으로서어떻게살아가야하는지대해알아보는시간입니다. แล้วก็วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้าครับ말씀을잘듣기위해주변에방해가되는물건이없는지한번확인해주시고핸드폰은무음이나꺼주시길바라겠습니다ก็ขอให้เราดูโทรศัพท์ของเราอีกครั้งนึงนะครับว่าเรายังเปิดเสียงอยู่หรือเปล่า네이번집회강사는방콕교회담임목사님이신김승재목사님께서전해주시겠습니다ผู้แบ่งปันในพระวจนะในวันนี้ก็คืออาจารย์คิมเปโตจากคริสตจักรกรุงเทพครับ네다음으로함께찬송하시겠습니다ลำดับต่อไปเราจะร้องเพลงสรรเสริญด้วยกันครับ죄짐맡은우리구주함께찬송하시겠습니다미사하이러그프레예수ครับ미사하이그프레예수부달백밥투콩라미원하이속사종림림남마카파해차인라우림프라자오보이자오벤죽도이마이미해프로간와이위원라이토토이마이다이투푸송리떼เราเป็นทุกข์เพราะทุกข์หล่อลวงหรือคอยจะโดนบาปและปื้อเปล่าไม่ขินโยทอรีใจห่อเหี่ยวแต่เร็วนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าเราจะสายหาที่วางใจเกความทุกข์รำบากเราได้เพราะพระเยซูทราบความถึงนานจงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์เมื่อนิ่งน้อยพระเบิกบารานักเรือกำลังเล่าโมเลงช่วยติดที่รักหาเราอ้อนวอนต่อพระองค์ถ้าสายดูมิ่งกลีชวงท่านจงเล่นนำถือสิ่งข้าฟ้าแล้วส่งเงินพระคือกลับทานไว้ฉันจึงได้รับความบันเทาอาเมน네다음으로는특송이있겠습니다สิ่งใด
ใจของเราหนทางเส้นนี้ไม่มีใครเหมือนทางของพระองค์แต่กับฟ้าและแผ่นดินมันช่างยาวไกลเทียบพระปัญญาเราเส้นเป็น인사드리겠습니다. 안녕하세요. 사와디캅. 이번 주간 매일매일 만나니까 더 반가운 것 같습니다. 라고 떨어 아티티 반만하고 그래 제가 통관하고 루스와 디자이 마크 마크레합. 우리가 앞으로도 매주 이렇게 말씀 앞에 함께 모일 수 있기를 기도하며 바랍니다. 라고 거의 두건이 탄펄 라고 자티 탄펄 나캅. 제가 두두 아티 네원 ทุกๆ อาทิตย์ในวันข้างหน้านะครับที่เราจะได้เจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์우리 함께 하나님께 기도 드림으로 말씀 배우도록 하겠습니다. เราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานครับ 함께 기도하시겠습니다. 함께การอธิษฐานครับ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราเรากราบคุณพระองค์. 이번 한 주간 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 알고 또 천국에 갈 수 있도록 저희에게 말씀을 주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ตลอดการสัมมนาที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พระองค์นั้นให้เราเรารู้และก็ที่เรานั้นจะมีความเชื่อที่จะได้ขึ้นสวรรค์오늘 전해지는 말씀을 통해서 하나님의 구원의 은혜를 더 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. แล้วก็ในวันนี้ก็ขอพระองค์นั้นที่จะทรงประทานพระคุณให้กับเรามากขึ้นและก็เกี่ยวกับในการดำเนินชีวิตของเรา 하나님의 자녀다운 모습으로 우리의 남은 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราทุกคนที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตตามบุตรของพระองค์. 오늘 말씀듣는 분들의 마음 문을 활짝 열고 들을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือและทรงเปิดหัวใจของเราทุกคนที่ฟังอยู่ในวันนี้. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราที่หาในนามพระเยซูคริสต์ที่รักเรา. 아멘. 함께 성경 보도록 하겠습니다. เราจะเริ่มต้นด้วยการดูพระคัมภีร์ก่อนนะครับ. 이사야서 44장 22절 말씀입니다. 이사야 44:22 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ถ้าเราเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับ. เราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอก. จงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว. 성경을 통해서 발견한 우리의 삶은 너무나 끔찍한 삶이었습니다. แล้วก็พระคัมภีร์ก็ได้ตัดไว้นะครับเกี่ยวกับชีวิตของเรา. 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났습니다. เราตั้งแต่เราเกิดมานะครับเราเกิดมาเป็นคนบาป. 그리고 일평생 죄를 지으며 살아왔습니다. แล้วก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ทำบาปครับ. 이렇게 죄가 있으면 죽어서 심판받고 그리고 지옥으로 떨어질 운명입니다. ถ้าเกิดว่ามีบาปแบบนี้แล้วก็ตายเนี่ยก็คือจะได้รับการพิพากษาแล้วก็ตกนรกครับ. 하지만 하나님께서는 우리를 너무너무 사랑하십니다. แล้วก็แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักเรามากๆครับ. 우리 안에는 하나님을 닮은 영이 있기 때문입니다. เพราะว่าในเราเนี่ยมีพระฉายาเหมือนที่เหมือนพระเจ้าอยู่ครับ. 나의 문제는 곧 하나님의 문제입니다. ปัญหาของเราก็คือปัญหาของพระเจ้าเช่นกันครับ. 하나님은 나의 죄를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. พระเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยความบาปของเราครับ. 예수님께서는 죄인을 구원하시려고 이 땅에 오신 것입니다. พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะแก้ไขความบาปให้เราครับ. คือ리고 죄 없는 예수님께서
나를 대신해서 십자가를 지셨습니다. 그 예수 후성 매미 밤에 송 딴 한 라우 합. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 그건 하긋 매미 간 랑 로힛 냐 저 매미 간 아파이 밤. 예수님께서는 우리의 죄를 없이 하는 일을 다 하시고 구원을 다 이루시고 하나님 우편으로 가셨습니다. 예수 그리스도 ทำการงานของพระเยซูคริสต์เนี่ยสำเร็จหมดแล้วครับที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนชอบธรรม. 예수님께서 우리의 죄를 무엇으로 없이해 주셨죠? 예수님께서는ใช้อะไรครับในการชำระบาปของเรา? เลือดครับ. 예수님의 피, 그 피로 우리의 모든 죄를 사하여 주셨습니다. และโดยพระโลหิตของพระองค์นะครับหรือว่าเลือดของพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงชำระบาปของเราให้หมดแล้วครับ. 예수님의 손과 발에서 흘려주신 그 귀한 피가 우리의 모든 죄를 깨끗하게 가리워 주셨습니다. 예수님께서는 자, 따라합니다. 부담나합. 다 이루었다. สำเร็จแล้ว. 다 이루었다. สำเร็จแล้ว. 우리의 죄를 없이 하는 일을 예수님께서는 다 이루신 것입니다. 그러니까ที่จะให้เรานั้นเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยพระเยซูเนี่ยทรงทำสำเร็จแล้วครับ 깨끗하게 씻으셨죠. 그 ชำระสะอาดแล้วใช่ไหมครับ. 우리 시작할 때 읽었던 말씀을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 그럼พระคัมภีร์ที่เราอ่านตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง. เราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกจงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว. 예수님은요, 우리의 모든 죄를 예수님의 피로 덮어서 발라서 없애버리셨습니다. แล้วโดยโลหิตของพระเยซูเนี่ยพระเยซูทรงทำให้ทรงปกปิดความบาปหรือว่าทรงชำระบาปของเราหมดแล้วครับ. 그것을 도말이라고 합니다. นั่นก็คือโทมัมเนี่ยโทมัลนั่นก็คือเรียกว่าการลบล้างบาปครับ. 우리가요, 우리는 이 땅에 태어나서 너무나 많은 죄를 지었죠. ก็คือตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราทำบาปเยอะใช่ไหมครับ. ปับ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 이 죄가 가득합니다. 然后ก็บาป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 แล้วก็เต็มไปด้วยความบาปครับ. 내가 예전에 지었던 죄, 지금 짓는 죄, 또 앞으로 지을 죄가 있는 겁니다. 然后ก็คือบาปในอดีตของเราแล้วก็บาปในปัจจุบันแล้วก็บาปที่เราจะทำในอนาคตด้วย. 그런데 예수님의 보혈, 그 피로 우리의 이 모든 죄를, 시커먼 죄를 예수님의 피로 깨끗하게 발라 주신 겁니다. แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงชำระบาปเหล่านี้หมดแล้วครับ. 여러분 죄가 보입니까? 또한ครับยังมองเห็นความบาปอยู่ไหมครับ? 깨끗하게 다 이루신 겁니다. ก็คือชำระบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับ? 몇 퍼센트? กี่เปอร์เซ็นต์ครับ? 100%ครับ. 100% 우리의 죄를 예수님께서 다 없이해 주셨습니다. 그래서คิดเนี่ยทรงทำให้บาปของเราเนี่ยหมดไปแล้วครับ 100% 다 이루어 주셨는데 언제까지 죄를 없이해 주셨을까요? ทุกคนครับก็คือบาปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือถึงเมื่อไหร่ครับ? 히브리서 9장 12절을 함께 읽겠습니다. 그리고 히브리서 9장 12절을 함께 읽겠습니다. 그เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและลูกเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์. 우리의 죄를 없이해 주셨는데 그 죄는 영원한 속죄이십니다. 그러니까เพราะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงไถ่บาปให้เราหมดแล้วนะครับนั่นก็คือการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ครับ. 하나님의 사랑은 영원하기 때문에 영원히 죄를 사해 주셨습니다. เพราะว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยชั่วนิรันดร์นะครับพระเจ้าเนี่ยซึ่งชำระบาปให้เราเนี่ยชั่วนิรันดร์ครับ. 하나님은 완전하신 분이기 때문에 우리의 죄를 완전하게 사해 주셨습니다. พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็พระเจ้าเนี่ยทรงทำให้เราเนี่ยสมบูรณ์เช่นกัน. 자, 따라합니다. 부담나합. 영원한 속죄. การไถ่บาปชั่วนิรันดร์. 영원한 속죄. การไถ่บาปชั่วนิรันดร์. 여러분, 이 영원한 속죄는 내가 태어나서 죽을 때까지 내가 과거에 지은 죄, 현재 짓고 있는 죄, 또 미래의 죄까지 이 영원에는 다 포함된 겁니다. แล้วคือคำว่าทำการไถ่บาปชั่วนิรันดร์เนี่ยก็คือหมายความว่าทั้งบาปในอดีตของเราแล้วก็ปัจจุบันของเราแล้วก็รวมถึงอนาคตของเราครับนี่คือเรียกว่าการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ครับ. 자, 따라합니다. 영원한 속죄. 부담나합การไถ่บาปชั่วนิรันดร์. 나의 과거, 현재, 미래의 죄까지 다 사하는 이를 영원한 속죄를 다 이루었다라고 말씀하십니다.
และพระคัมภีร์ก็ได้ตรัสไว้นะครับว่าทรงไถ่บาปทั้งในอดีตปัจจุบันของเราและอนาคตของเรานั่นคือเรียกว่าการไถ่บาปช่วงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยสำเร็จแล้ว여러분 우리가찬양하고있는이찬송의내용들이다그렇습니다이찬송의내용들이다우리구원에관한노래들입니다แล้วก็คือเพลงสรรเสริญทั้งหมดเนี่ยก็คือเล็งถึงความรอดของเรานะครับ우리그찬양중에찬양하나를같이불러보려고합니다แล้วก็ในหนึ่งในเพลงสรรเสริญเหล่านี้เนี่ยเราจะร้องเพลงเราจะร้องด้วยกันหนึ่งเพลงนะครับเนี่ย시험으로넘어갔네요같이불러보겠습니다เราจะร้องด้วยกันนะครับ자우리가요우리의죄를씻기는예수의피밖에없다라고말씀하십니다แล้วก็ตัดไว้นะครับบอกว่ามีเพียงโลหิตพระเยซูเท่านั้นครับที่จะชำระบาปเราได้이죄를없이할수있는것은돈으로되는게아닙니다แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีโลหิตหรือว่าไม่มีเลือดเนี่ยไม่ได้ว่าจะใช้เงินแทนได้นะครับ내가열심히교회를다녀서되는게아닙니다ไม่ได้เกิดจากการที่เราขยันไปโบสถ์นะครับ우리의구원은예수의피밖에없습니다แล้วก็ความรอดของเราเนี่ยมีเพียงโลหิตของพระเยซูนะครับอีครึกเคอีชันยังอัลบุลลอนนันเดดูโยอีช่องกุกกาเรโก้ฮังกุมฮาโก้ตัวชุนิงเกฮานานิงเกกิโดเอซ่าช่องกุกกันดาโก้ชัลโมดัลโก้เกชินุนบุนเดรีมานสมิดะก็ถึงแม้ว่าได้ร้องเพลงสรรเสริญไปแบบนี้นะครับแต่ก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าต้องขยันไปบทแล้วก็ต้องถวายเงินเยอะๆนะครับถึงจะได้ขึ้นสวรรค์อีซ่องยังอัลโมรูเมนุนโยจากีเซ็งกักเตโร่จากีเซ็งกักโซเกอินนันบอตเตโร่ฮานานิมอลมิเกเดนุนกอมิดถ้าเกิดว่าไม่รู้พระคัมภีร์เนี่ยก็จะดำเนินชีวิตหรือว่าทำตามความคิดและจิตใจของตัวเองนะครับ이번에말씀들으신분들말씀잘들으셨는지요같이시험한번보도록하겠습니다ก็จะลองทดสอบดูนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยจากการสัมมนาเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังหรือเปล่า여러분เข้าใจหรือเปล่า무엇을사해주셨습니까ทุกคนครับชำระบาปโดยอะไรครับ뭐를사해주셨어요ชำระโดยใช้อะไรครับ나의모든죄를사해주셨습니다ก็คือความบาปของคือชำระบาปของเราใช่ไหมครับ나의모든죄는과거현재미래모든죄를말하는것이죠ก็คือบาปทั้งหมดของฉันนั่นก็คือหมายถึงว่าบาปในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตใช่ไหมครับ네자두번째문제도잘풀지한번보겠습니다แล้วก็ข้อที่2นะครับ무엇으로우리의죄를사하여주셨나요ชำระบาปของเราเนี่ยโดยอะไรครับโดยใช้อะไรครับ누구의เลือดเลือดของใครครับ예수님의피예수님의보혈만이죄를사할수있습니다โดยเลือดของพระเยซูครับเลือดพระเยซูเท่านั้น다들말씀잘들으셨네요ทุกคนก็ได้ตั้งใจฟังอยู่นะครับ하지만3번문제가있습니다แล้วก็3번도한번풀어보겠습니다มีอันดับที่3อยู่ครับประการที่3อยู่자몇번만에우리의죄를다씻어주셨나요ชำระบาปของเราเนี่ยกี่ครั้งครับ1ครั้ง한번에우리의모든죄를사해주셨습니다1ครั้งนะครับครั้งเดียว언제까지요จนถึงเมื่อไหร่ครับ영원히사해주셨습니다นิรันดร์ครับชั่วนิรันดร์이단번이란말과영원이라는말은같은말입니다ก็คือคำว่าครั้งเดียวกับนิรันดร์เนี่ยคือความหมายเดียวกันครับ영원히죄를사해주지않으셨다면단번이아니라우리가죄를지을때마다오시고오시고또오셨어야되는겁니다ก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชั่วนิรันดร์หรือว่าครั้งเดียวเนี่ยเมื่อเราทำบาปทุกๆครั้งเนี่ยก็ต้องเสด็จมาครับทุกครั้งอย่างนี้죄를사해주셨기때문에한번에그모든것을해주신겁니다เราว่าทรงชำระบาปของเรานะครับเพียงครั้งเดียวครับ자우리시험조금더볼까요เราก็จะดูอีกนิดนึงนะครับ자무엇으로우리가깨끗하게되었나요แล้วก็คือต้องใช้อะไรครับถึงจะทำให้สะอาดได้여러분연필은뭘로지워야돼요ทุกครับดินสอเนี่ยต้องใช้อะไรลบครับ네지우개로양롭지우개로깨끗이지워야되죠ก็คือต้องใช้ยางลบใช่ไหมครับ
네. 그러면 펜으로 쓴 거는 뭘로 지워야 될까요? แล้วก็ ถ้าโดยรอยปากกาหรือว่าที่ปากกาเขียนต้องใช้อะไรลบครับ 뭐예요? ใช้อะไรครับ 화이트. 이 펜으로 쓴 건 화이트로 지워야 됩니다. แล้วก็คือliquidใช่ไหมครับ 여러분 벽에 있는 낙서는 뭘로 지워야 될까요? แล้วรอยขีดเขียนบนผนังล่ะครับต้องใช้อะไรครับ 벽에 낙서는 페인트로 지워야 됩니다. 지난만나합. 그러면요, 나의 죄는 뭘로 지워야 될까요? 랩바광찬라합떡롭도야라합. 돈으로 지워요? 노잉은라합. 착한 일로 지워요? 노잉감디라합. 아닙니다. 뭘로 지우죠? 메샤이나합. 차야라합. 르앗. 르앗합. 누구의 르앗? 르앗홍카이합. 프라예수. 프라예수합. 예수님의 피로 나의 죄를 씻을 수 있는 겁니다. 다들 너무 잘하셨습니다. 박수. 두번가 굉장해요. 다들 말씀 너무 잘 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 두번만 네. 자, 그렇다면은요. 이제 하나님이 우리에게 주신 이 구원은 얼마 주고 여러분 받으셨어요? 얼마요? 얼마? 얼마 주고 이 구원을 받았어요? 아,พระเจ้าเนี่ยให้เราเท่าไหร่ครับกี่ครั้งครับ 공짜입니다. แล้วก็ให้โดยไม่คิดมูลค่าใช่ไหมครับ 여러분, 세상의 모든 것들은요, 이 돈을 주고 사야 돼요. ทุกคนครับในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องใช้เงินในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับ 여러분, 카오팟 얼마예요? ทุกคนครับข้าวผัดราคาเท่าไหร่ครับ 똠양꿍 얼마입니까? ต้มยำกุ้งเท่าไหร่ครับ 80บาท? 80บาท. 이 80บาท 정도 되지요? ก็ประมาณ 80บาทใช่ไหมครับ 그런데 엄마가 해주는 건 얼마예요? แล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่แม่ทำให้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับมูลค่าเท่าไหร่ครับ 공짜죠? ฟรีใช่ไหมครับ 이 사랑은 공짜입니다. ความรักเนี่ยฟรีครับไม่คิดมูลค่า 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 공짜로 이 큰 구원의 은혜를 주신 겁니다. เพราะพระเจ้าทรงรักเราครับก็เลยให้ความรอดเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่าครับ 여러분, 이 영상 한번 보셔요. ทุกคนครับเราจะลองดูวิดีโอนี้นะครับ 네, ในขณะที่ฉันเตรียมอาหารมื้อเย็น ลูกของฉันมาที่ห้องครัวแล้วก็เขียนกระดาษแผ่นหนึ่งไว้ให้ฉัน ฉันเช็ดมือที่ผ้ากันเปื้อนและรับกระดาษนั้นมา ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า 5 ดอลลาร์สำหรับค่าตัดหญ้า 1 ดอลลาร์สำหรับเก็บที่นอนตลอดอาทิตย์ 50 เซนสำหรับไปซื้อของ 25 เซนสำหรับดูแลน้องตอนแม่ไม่อยู่ 1 ดอลลาร์สำหรับไปทิ้งถังขยะ 5 ดอลลาร์สำหรับผลสอบที่ดี 2 ดอลลาร์สำหรับกวาดสวน รวมทั้งหมดเป็นเงิน 14.75 ดอลลาร์ เมื่อฉันมองดูที่ลูกกำลังรออย่างใจจดใจจ่อฉันก็เกิดความคิดแสนล้านอย่างฉันจึงหยิบปากกามาเขียนที่หลังกระดาษนั้นว่าข้าอุ้มท้องเก้าเดือนฟรีข้าไม่ได้นอนและดูแลเธอยามเจ็บป่วยฟรี ค่าส่งเธอเรียนและค่าน้ำตาที่เสียกับเธอหลายปีฟรีถ้าบวกกับความรักของแม่ก็คือฟรีนั่นเองไม่มีค่าใช้จ่ายในวันที่เต็มไปด้วยความห่วงใยกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเธอก็ฟรีด้วยนะ ค่าความรู้คำแนะนำที่ให้เธอและค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนของเธอก็ฟรีค่าของเล่นอาหารเสื้อผ้าค่าเช็ดน้ำมูกให้ก็ฟรีนะเมื่อเอามาบวกกันความรักของแม่ก็ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อลูกอ่าน
จนจบในตาของลูกก็มีน้ำตาคลอลูกเงยหน้าขึ้นมามองฉันและพูดว่าแม่รักแม่ที่สุดเลยจากนั้นจึงหยิบปากกาและเขียนตัวโตๆว่าจ่ายแล้วเมื่อบวกกันทั้งหมดความรักแท้นั้นต้องให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดังพระธรรมโรมบทที่3ข้อ24แต่พระเจ้าทรงกรุณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า구원받은것은요하나님이우리를사랑하시는사랑그은혜로공짜로받은것입니다เราเนี่ยได้รับพระคุณนั้นโดยไม่คิดมูลค่านะครับได้รับความรอดนั้นเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่าคือฟรีๆครับ여러분사랑은공짜입니다โทษครับความรักคือฟรีๆครับไม่มีมูลค่า그런데가짜시는요이정성이부족하다고돈달라그러죠แล้วก็คือพระที่พระที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงก็คือพระเจ้าที่ไม่พระเจ้าไม่แท้จริงเนี่ยก็คือแบบว่าก็คือไม่บอกว่าขาดสนแล้วก็ขอเงินใช่ไหมครับ예하나님은요우주만물을창조하신분이신데돈이필요하신분이아닙니다แล้วก็พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงสร้างโลกแล้วก็จักรวาลนี้ครับไม่จําเป็นต้องมีเงินครับหรือว่าใช้เงิน하나님이요우리에게거저주시는겁니다พระเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะให้เราครับ여러분매일매일숨쉬고있는데이공기값얼마내고있어요ทุกคนครับในการดำเนินชีวิตทุกๆวันเนี่ยเราเนี่ยจ่ายค่าอากาศหรือว่าค่าออกซิเจนเนี่ยเราจ่ายเท่าไหร่ครับ여러분오늘이자리에오시면서아름다운하늘을파란하늘을바라보셨을거예요얼마내셨어요ทุกคนครับเราทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยก็คือได้เห็นท้องฟ้าที่สวยงามแล้วเราเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ครับ여러분우리가요이바나나를사먹을때요이바나나값을내는게아니에요하나님은바나나를공짜로우리에게주셨습니다ทุกครับตอนที่เราไปซื้อกล้วยกินเนี่ยนั่นไม่ใช่มูลค่าของกล้วยนะครับพระเจ้าเนี่ยให้กล้วยกับเราโดยไม่คิดมูลค่าครับ이바나나하나얼마예요กล้วย1หวีหรือว่า1หวีเนี่ยเท่าไหร่ครับ이1หวี말고한개1ลูกครับเท่าไหร่ครับ얼마예요5 บาท3 บาท여러분그거는이바나나값이아니고요그것을기르고거기까지배달해준사람들의수고비를낸거지그3반내고이바나나를만들수는없는겁니다ทุกคนครับราคานั้นเนี่ยไม่ใช่ราคาของกล้วยนะครับแต่ว่าเป็นมูลค่าหรือว่าราคาหรือว่าค่าแรงของคนที่ไปเก็บมาแล้วก็มาส่งให้กับเราครับ여러분하나님은우리에게과일을주시고하나님은우리에게물고기도요이공짜로주셨어요ทุกคนครับพระเจ้าเนี่ยทรงให้ผลไม้กับเราเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่าครับ목사님어제이꿍이새우먹었는데돈내고먹었는데요แล้วก็บอกว่าอาจารย์เมื่อวานกินกุ้งแล้วก็จ่ายค่ากุ้งด้วย그거는요그새우를잡고여기까지날라다준사람의수고비를준거지그새우의값을낸것은아닙니다ก็คือค่าที่เราจ่ายไปค่ากุ้งเนี่ยไม่ใช่ค่ามูลค่าของกุ้งนะครับแต่ว่าเป็นค่าแรงของคนที่ไปจับกุ้งแล้วก็มาส่งครับ여러분10บาท20บาท가지고새우만드실수있어요ทุกคนครับกุ้งราคามูลค่า20บาท20บาทเนี่ยสามารถที่จะสร้างกุ้งตัวหนึ่งได้ไหมครับ하나님은저아름다운별들도저꽃들도나에게공짜로주셨어요พระเจ้าเนี่ยทรงให้แบบเรากับเราโดยไม่คิดมูลค่านะครับแม้กระทั่งดวงดาวก็ตาม왜요ทำไมครับ나를사랑하시니까요เพราะว่าทรงรักเราครับ하나님은나를구원해주시는그구원도공짜로주셨습니다ความรอดนั้นก็เช่นกันครับพระเจ้าให้กับเราเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่าครับ왜요ทำไมครับ나를사랑하시니까요เพราะว่าทรงรักเราครับ하나님의사랑은공짜입니다ความรักของพระเจ้าคือโดยไม่คิดมูลค่าครับ여러분우리가받은이구원을요여러가지말로할수가있습니다이구원의다른말들을살펴보겠습니다또한ความรอดที่เราได้รับเนี่ยก็คือมีอยู่ในคําพูดอื่นด้วยนะครับที่อธิบายให้เราฟัง우리가죄의용서받아서구원받은거죠그래서죄의용서함받았다합니다แล้วก็คือความรอดก็คือการได้รับการยกโทษใช่ไหมครับ그리고요우리가구속받았다이것은구속이라는말은값을주고돈을내고샀다라는뜻입니다เราได้รับการถ่ายแล้วว่าการถ่ายนี่ก็คือเหมือนกับว่าความหมายของมันก็คือได้จ่ายค่านะได้จ่ายค่าถ่ายแล้วครับเยซูนิมเกซอนน์나를구원하기위해서무슨값을내셨어요พระเยซูเนี่ยทรงถ่ายเราเนี่ยทรงใช้อะไรครับเยซูนิมเอพิกับส์을내셨습니다ก็คือโดยใช้โลหิตของพระเยซูใช่ไหมครับ그래서우리가구원받았다구속받았다값을주고산것이지
우리가 뭘 노력해서 우리가 구원받은 게 아닙니다. เราได้รับการไถ่หรือได้รับความรอดเนี่ยโดยการไถ่นี้ใช่มั้ยครับไม่ใช่ด้วยความพยายามหรือการกระทําของเราใช่มั้ยครับ 그리고 예수님은요, 합당한 대가를 내신 거예요. แล้วก็พระเยซูเนี่ยทรงชําระให้เรานะครับ 이 법대로 우리의 죄를 사하여 주신 겁니다. แล้วก็ไถ่เรานะครับโดยกฎการไถ่ครับ 죄의 값은 사망이기 때문에 나 대신 죽어 주신 거예요. เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนะครับแล้วพระเยซูเนี่ยจึงตายแทนเราครับ 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없기 때문에 피 흘려 주신 겁니다. เพราะว่าถ้าไม่มีการหลังโลหิตเนี่ยจะไม่มีการชําระบาปหรือว่าไถ่บาปนะครับพระเยซูเนี่ยทรงชําระบาปแทนเราครับ 그래서 우리 구속받았다, 값을 주고 샀다 하는 겁니다. นั่นก็คือเราจึงเรียกว่าเราเนี่ยได้รับการไถ่ครับ 세 번째는 루인되었습니다. ประการที่สามเนี่ยก็คือเป็นคนชอบธรรมครับ 우리는 죄가 많아서 지옥 갈 수밖에 없는 죄인이었는데 예수님의 의로 말미암아서 우리가 의인이 된 겁니다. ก็คือเราเนี่ยเป็นคนบาปก็คือปลายทางของเราก็คือตกนรกสถานเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ซึ่งไม่มีบาปแล้วก็เสด็จมาในโลกนี้แล้วก็ตายแทนเรานะครับเราเป็นคนชอบธรรมครับ여러분 오해하시면 안 됩니다. ทุกครับเราจะเข้าใจผิดไม่ได้นะครับ 우리가요 의로운 일만 해서 의인된 게 아닙니다. 우리가 죄를 안 지어서 의인된 게 아니에요. ทุกคนครับเราเป็นคนชอบธรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะการที่เราไม่ทำบาปนะครับ 예수님이 나의 모든 죄를 사해 주셨기 때문에 나는 죄를 졌지만 예수님이 다 사해 주셨기 때문에 의인된 거예요. เพราะว่าพระเยซูเนี่ยทรงชำระบาปและทรงไถ่บาปให้เรากับเราหมดแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงเป็นคนชอบธรรมครับ 그러니까 우리가 자랑할 거 있어요, 없어요? แล้วมีอะไรที่เราสามารถจะอวดได้ไหมครับ 우리는 우리를 자랑할 게 없어요. เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอวดตัวเองได้ครับ 우리는 누구를 자랑합니까? เราอวดใครครับหรือว่า 우리는 예수님을 자랑하고 하나님을 자랑하게 되는 겁니다. เราเนี่ยยกย่องหรือว่ายกย่องพระเยซูใช่ไหมครับ 그래서요, 참으로 교회 가운데 하나님을 사랑하고 하나님께 가까운 사람일수록요, 아 내가 뭘 잘했다, 내가 어떤 사람이다 말하는 것이 아니라 하나님께 감사하고 예수님께 감사하다는 말을 하는 겁니다. แล้วคนที่อยู่ในคริสตจักรหรือว่าในโบสถ์เนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถอวดตัวเองได้นะครับนอกจากว่าขอบคุณพระเจ้า 예, 교회를 오래 다녔는데 내가 교회당을 몇 개 지었고 내가 얼마나 대단한 사람이냐고 하는 사람은요, 하나님의 은혜를 모르는 사람입니다. ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในคริสตจักรเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วก็คนที่อวดตัวเองเนี่ยก็คือคนที่ไม่รู้จักพระคุณของพระเจ้าครับ 우리가 주님의 사랑을 받은 사람은요, 하나님에 대한 은혜가 남고 감사함이 남을 뿐이에요. แล้วก็คือเราผู้ได้รับความรอดเนี่ยก็คือขอบคุณของพระเจ้าครับ 네 번째, 영원한 생명을 얻었다. 죄 사함 받으니까 이제 천국 가는 영원한 생명을 얻었죠? แล้วก็คือประการที่4ก็คือได้รับชีวิตนิรันดร์ก็คือหมายความว่าได้รับการไถ่ชั่วนิรันดร์แล้วก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ใช่มั้ยครับ 이 얻을 거예요, 얻었어요? ก็คือจะได้รับหรือว่าได้รับแล้วครับ 얻었노라라고 성경에는 기록되어 있습니다. พระคัมภีร์ได้เขียนไว้นะครับว่าได้รับแล้ว 다섯 번째는요. ประการที่5ครับ 거듭났다라고 말합니다. ก็คือเรียกว่าบังเกิดใหม่แล้ว 이 죄 사함 받은 사람은 하나님의 자녀로 다시 태어난 것입니다. แล้วคนที่บังเกิดใหม่นี่ก็คือเกิดใหม่ในฐานะบุตรของพระเจ้าครับ 이 교회를 다녀서 하나님의 자녀로 태어나는 것이 아니라 모든 죄를 사함 받은 사람은 하나님의 자녀로 태어나는 겁니다. ก็คือการบังเกิดใหม่เนี่ยไม่ได้มาจากการที่เราเข้าโบสถ์บ่อยๆหรือว่าเข้าโบสถ์มาตลอดหรือว่าเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าเกิดจากการที่ได้รับการยกโทษบาปหรือว่าการไถ่บาปครับ 첫 번째는 어머니로부터 우리 육신이 태어났죠? ก็คือสิ่งแรกหรือว่าประการแรกเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาเป็นเนื้อหนังเนี่ยมาจากแม่ของเราใช่ไหมครับ 우리의 영혼은 예수님으로 말미암아 죄 사함 받고 또 태어났죠? แต่ว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยได้รับการบังเกิดใหม่ก็คือจากพระเยซูแล้วก็ได้รับการบังเกิดใหม่โดยการไถ่บาปใช่ไหมครับ 그래서 두 번 났다, 거듭났다라고 말하는 겁니다. แล้วก็จึงเรียกว่าการเกิดใหม่ครั้งที่2ว่าการบังเกิดใหม่นั่นเองครับ 여러분 죄 사함 받으셨습니까? ทุกคนครับได้รับการไถ่บาปหรือยังครับ 여러분 그렇다면 거듭나셨습니까? ทุกคนครับได้รับการบังเกิดใหม่หรือยังครับ 같은 말입니다. คำพูดเดียวกันหรือว่าความหมายเดียวกันนะครับ조금 더 살펴보겠습니다. จะอธิบายให้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับ เอเน 받았다. ก็คือได้รับพระคุณแล้ว 예수님, 하나님이 주신 가장 큰 은혜는요, 천지 창조보다 더 큰 은혜는 예수님이 이 땅에 오셔서 나를 대신해서 죽어 주신 은혜가 가장 큰 은혜예요. พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเยซูเนี่ยทรงตายแทนเราแล้วก็ทรงให้ความรอดกับเรานะครับ 하나님의 은혜가 너무너무 많은데 그 중에 가장 큰 은혜 받은 사람은 바로 거듭난 사람들입니다. ก็คือพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือได้รับการไถ่นั่นเองครับความรอด
그리고 성경에 보면은요, 이 하나님의 사랑, 이 예수님이 나를 위해서 죽어주셔서 우리의 죄가 다 용서함 받았다, 이것을 믿게 되는 것은 성령께서 내게 오셔서 그것을 믿게 해주시는 거라고 되어 있습니다. 그리고 파라 캄피가 되게 기억하면 내가 파라 그와 라우 염랍 내가 치어와 라우 내랍 간하려는 구원받은 사람 안에는 성령이 계시는데 그걸 어떻게 할 수 있냐면 내가 거듭났다는 것을 믿게 된 것, 이것이 성령이 내 안에 계시는 증거입니다. 그래서 하나님의 성령을 성령 받았다, 이것이 구원 받았다는 말과 같은 말입니다. 하나님의 자녀가 되었다 했죠? 거듭났다는 말과 같은 말이잖아요. 그리고 심판받지 않는다. 지옥까지 않는다는 말입니다. 그 10번 똑같은 말이죠. 천국 가게 되었다. 따라합니다. 천국 가게 되었다. 여러분, 이 지옥 가려면은 이 죄가 있어야지 지옥 가잖아요. 이 죄 용서 받은 사람은 지옥 갈 수 있어요, 못 가요? 절대 못 갑니다. 죄가 있어야지 가는데 죄가 없기 때문에 가고 싶지도 않겠지만 가고 싶어도 못 가요. 이것이 구원의 다른 말들입니다. 자, 이제 그러면 왜 누가 지옥 가는가? 지옥 가는 죄는 딱 하나 남았어요. 그 죄가 무엇인지 요한복음 16장 9절을 같이 읽어보겠습니다. ในเรื่องความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรา 이 죄에 대하여 함은 저희가 나를 믿지 아니하미요. 이 믿지 않는 게 이제 지옥 가는 죄입니다. ความบาปนี่ก็คือคำว่าไม่เชื่อนะครับเพราะไม่เชื่อนะครับจึงตกนรก 이 하나님께서 우리를 위해서 다 해 주셨는데 그래도 내 생각에는 좀 열심히 해야겠죠 하는 겁니다. แล้วพระเจ้าเนี่ยให้กับเราแล้วก็ทําให้เราหมดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความคิดของเราเนี่ยต้องทําอีกนิดนึงสิ 여러분, 열심히 하는 거는 좋은 일입니다. 하지만 열심히 하는 것 때문에 천국 가는 건 아니에요. การที่เราทําดีหรือว่าพยายามทําดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการทําดีเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนําเราเนี่ยไปสู่สวรรค์ได้ 천국 가기 위해서 내가 무엇인가를 열심히 해야 된다. 하나님 안 믿는 거죠? ก็คือถ้าบอกว่าการที่จะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยเราต้องมีการกระทําเนี่ยนั่นคือหมายความว่าไม่เชื่อพระเจ้าใช่มั้ยครับ 네, 그게 지옥 가는 죄예요. นั่นคือความบาปที่นําไปสู่นรก 증거가 이렇게 많은데 증거가 없는 가짜 신을 믿는 것, 그게 지옥 가는 죄입니다. คือถ้าเกิดว่าเชื่อพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงแล้วก็ไม่เชื่อพระเจ้าที่มีหลักฐานแบบนี้เนี่ยนั่นคือความบาปที่นําไปสู่นรกครับ 제가요, 이 구원에 대해서 조금 더 쉽게 설명을 해드리고자 합니다. 그리고เพื่อที่จะให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับความรอดให้เราเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึง 우리 누가복음 23장 43절을 같이 읽어보겠습니다. 루카บทที่23ข้อ43เราจะอ่านด้วยกันครับเราบอกความจริงกับท่านว่าพระเยซูทรงตอบเขาว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ 이 예수님께서 십자가에 달리실 때 예수님 좌우편에 양편에 강도 둘이 함께 십자가에 못 박혔습니다. แล้วตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยก็มีโจรสองคนนะครับอยู่ข้างๆของพระเยซู 여러분, 예수님 가운데 계신 예수님은 왜 십자가에 달리셨습니까? ทูลครับพระเยซูที่ถูกตึงไว้ตรงกลางเนี่ยพระเยซูเนี่ยถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยเพราะอะไรครับ 예수님은 죄 없으신 분인데 왜 지금 십자가에 달려 계십니까? พระเยซูผู้ไม่มีบาปเนี่ยทำไมถึงถูกตึงไว้บนไม้กางเขนครับ 예수님은 자기 자신의 죄가 아니라 바로 우리 죄, 뇌죄 때문에 지금 십자가에 달려 계신 겁니다. พระเยซูเนี่ยถูกตึงไว้บนไม้กางเขนไม่ใช่เพราะความบาปของตัวเองนะครับแต่ว่าเพราะความบาปของเราทุกคน 예수님은 죽을 죄가 없습니다. 예수님은ไม่มีความบาปที่จะต้องตายนะครับ 바로 나의 죄, 세상 모든 사람의 죄를 위해서 죽어 주시는 겁니다. เพื่อความบาปของเราแล้วก็ความบาปของคนทั้งโลกครับ 그런데 양편에 죽어가고 있는 이 두 강도는요, 자기 죄 때문에 지금 죽는 겁니다. แต่ว่าโจรสองคนที่อยู่ข้างพระเยซูเนี่ยตายเพราะความผิดบาปของตัวเองครับ 여러분, 당시 이 로마에서 가장
이 고통스러운 형벌이 바로 십자가 처벌 사형이었습니다. ทุกคนครับในสมัยโรมหรือว่าในสมัยโรมันเนี่ยก็คือการถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยคือความตายที่ทุกข์ทรมานมากที่สุดครับ그러니까 얼마나 큰 죄를 졌으면 이 사람들이 지금 십자가에 달려 있는 걸까요? ทุกคนครับคนเหล่านี้เนี่ยถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยเพราะว่าความบาปของเขาเนี่ยหนักมากแค่ไหนครับ 성경에 보면 이 두 강도가 처음에는 예수님께 비방하고 욕했다고 나와 있습니다. ทุกคนครับพระคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้นะครับว่าในตอนแรกเนี่ย โจรสองคนต่อว่าพระเยซูครับ 함께 십자가에 못 박힌 강도들이 이와 같이 욕하더라. แล้วก็โจรสองคนที่ถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยก็คือด่าครับ 예수님께서 나를 얼마나 사랑하셨으면 정말 이 강도들한테까지요 이 욕을 받으면서까지도 나를 구원하시려고 끝까지 십자가에서 피 흘려 주신 겁니다. พระเยซูเนี่ยทรงรักเราขนาดไหนนะครับก็คือ ถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วก็ถูกโจรสองคนเนี่ยด่าด้วยครับ 그런데요, 이 시간이 지나면서 한편에 있는 강도가 그 마음이 달라졌습니다. แล้วก็พอเวลาผ่านไปนะครับมีโจรข้างหนึ่งเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปครับ 여러분, 이 두 강도의 모습은요, 이 시간만 다른 것이지 우리 모든 인생의 모습과 같은 겁니다. โจรข้างหนึ่งเนี่ยที่มีจิตใจที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเหมือนกับเรานะครับในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในคนละช่วงเวลาก็ตาม อีทู 강도가 죽어가고 있죠? ก็คือโจรสองคนเนี่ยกำลังจะตายอยู่ใช่ไหมครับ우리도 모두 다 죽어가고 있습니다. แล้วเราทุกคนเนี่ยก็กำลังจะตายด้วยครับ 그런데 이두 강도 중에 한 강도는 마음이 변했죠? แล้วก็หนึ่งในโจรสองคนเนี่ยจิตใจเปลี่ยนไปใช่ไหมครับท่าที 그런데 한 강도는 그 마음을 돌이키지 않았습니다. แต่ว่าโจรอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่กลับใจครับ 지금도 이 말씀을 듣는 분 중에 그 마음을 하나님께로 돌이킨 자가 있는가 하면 그렇지 않은 자가 있는 겁니다. ทุกคนครับแล้วในการฟังพระคัมภีร์อยู่ครั้งนี้เนี่ยก็มีทั้งคนที่กลับใจและก็ไม่กลับใจครับ 하나님의 말씀이 사실이면 우리의 마음을 하나님께로 돌이켜야 되는 겁니다. ถ้าเกิดว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงเนี่ยเราเนี่ยต้องกลับใจจากหันมาหาพระเจ้าครับ 아무튼 그 마음이 변한 한 강도는 마음이 달라져서 다른 편에 있는 강도에게 이렇게 말합니다. แล้วก็มีโจรข้างหนึ่งครับที่กลับใจแล้วก็พูดกับโจรที่อยู่อีกข้างหนึ่งครับ 우리는 우리가 한 일에 상당한 보응받는 거다. 우리는 죽어도 싸다. 그렇게 죄가 많다 하는 겁니다. แล้วก็คือพูดกับโจรอีกข้างหนึ่งว่าเราเนี่ยสมควรที่จะตายเพราะว่าเป็นความผิดบาปของเราเอง 그런데 저 예수님은요, 옳은 일만 하는 분이다, 죄가 없는 분이다 하는 겁니다. แล้วก็พูดว่าพระเยซูเนี่ยคือผู้ที่ไม่มีความผิดบาป 그리고 예수님에게 부탁을 합니다. แล้วก็ขอกับพระเยซูครับ 예수님, 당신의 나라에 임하실 때 하나님의 나라, 예수님의 나라는 천국이죠? แล้วก็คือพูดกับพระเยซูบอกครับบอกว่าเมื่อพระองค์เนี่ยทรงอยู่แผ่นดินของพระองค์ เยซูนิม천국 가실 때 나도 좀 데려가 주세요. 나를 좀 생각해 주세요라고 합니다. แล้วก็พูดกับพระเยซูว่าเมื่อพระองค์เนี่ยทรงเข้าอยู่แผ่นดินของพระองค์เนี่ยขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์แล้วก็ช่วยข้าพระองค์ 그때 예수님께서 하신 말씀이 우리가 함께 읽었던 바로 이 말씀입니다. แล้วก็คือเราเนี่ยจะอ่านพระคำที่พระเยซูเนี่ยตัดกับเขานะครับ 자, 다시 한번 읽어 보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะครับเราบอกความจริงกับท่านว่า พระเยซูทรงตอบเขาว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษม จินชิโลจินชิโล내게 이르노니 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 천국에 있으리라 라고 말씀하셨습니다. พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษม 여러분 이 강도 천국 갔을까요 지옥 갔을까요? ต้นครับโจรคนนี้เนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าจะได้ตกนรกครับ 이 마음을 바꾼 이 강도 천국 갔을까요 지옥 갔을까요? คนที่กลับใจคนโจรที่กลับใจคนนี้เนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกครับ 어디 갔어요? ไปไหนครับ 천국 갔잖아요. ขึ้นสวรรค์นะครับ 이 천국 갔다고 쓰여 있잖아요. ก็ได้เขียนไว้ใช่ไหมครับว่าจะได้ขึ้นสวรรค์여러분 여기서 우리는 교훈 받을 수 있습니다. ทุกคนครับเราสามารถที่จะได้รับบทเรียนจากตรงนี้ได้ครับ 여러분 이 강도는 한 평생 죄만 지었던 죄 많은 사람입니다. ทุกคนครับโจรคนนี้ก็คือตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็คือทำแต่ความบาปครับ 여기 있는 사람들 분들 중에서요 이 강도보다 죄 더 많으신 분 계세요? ทุกคนครับในท่ามกลางเราเนี่ยมีใครไหมครับที่มีความบาปมากกว่าโจรคนนี้이 강도가 구원받았다면
우리도 구원받을 수 있는 거예요. ถ้าเกิดว่าจนคนนี้ได้รับความรอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับความรอดได้ครับ 이 사람은요, 진짜 죽기 얼마 전에 구원받은 사람입니다. จนคนนี้ก็คือได้รับความรอดก่อนที่จะตายเนี่ยเพียงไม่นานนะครับ 여러분, 이 사람을 통해서 우리가 받을 수 있는 교훈이 있습니다. ทุกคนครับเราสามารถที่จะได้รับบทเรียนจากจนคนนี้ได้ครับ 첫 번째는 구원은 사람의 의가 아니라 하나님의 은혜로 받는 것입니다. ความรอดเนี่ยไม่ใช่โดยการกระทำของมนุษย์นะครับแต่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้า 여러분, 이 사람의 만약에 자기의 공로로 천국 간다면 이 사람은 지옥에 가야 되잖아요. ทุกคนครับถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์โดยการกระทำของตัวเองเนี่ยโจรคนนี้เนี่ยต้องตกนรกนะครับ 이 죽기까지 나쁜 일만 했지 않습니까? ก็คือทำบาปจนกว่าจะตายเลยใช่ไหมครับ 그런데 그날 내가 나와 함께 천국에 간다는 것은요, 그 사람이 무엇을 잘해서가 아니라 예수님의 은혜로 간다는 것을 우리는 알 수 있습니다. เราสามารถรู้ได้ครับว่าในวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์เพราะพระคุณของพระเจ้าครับไม่ใช่โดยการกระทำของเขาเอง 이 천국 갈 만큼 착한 일을 하는 사람은 한 명도 없기 때문에요. 날 때부터 죄인이고 죄씨기 때문에 착한 일에서 천국 갈 사람은 한 명도 없습니다. ไม่มีสักคนหนึ่งคนใดนะครับที่สามารถจะขึ้นสวรรค์ด้วยความดีและการกระทำของเราเอง 그래서 착한 일 한 적 없는 이 강도가 천국에 간다고 약속이 된 것은 바로 하나님의 은혜입니다. ก็คือเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่จนคนนี้ได้รับพระสัญญาว่าเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ด้วยการกระทำของเขาเองนะครับ ทิโตโส 3장 4절입니다. ทิตัสนะครับบทที่3ข้อ4ถึงข้อ5ครับ 3장 4절 5절을 같이 읽겠습니다. บทที่4ข้อ4และข้อ5อ่านด้วยกันครับ แต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยความเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์우리를 구원하시되 우리의 행함과 의로운 행위가 아니고 오직 하나님의 은혜로 우리를 구원해 주셨습니다. เราเป็นคนชอบธรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะการกระทำของเราเองครับแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าครับ 그러니까요, 우리가 무슨 행위로 착한 일에서 천국에 가려고 하는 것은 잘못된 것입니다. แล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าโดยการกระทำของเราสามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยนั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ 그럼 불가능한 겁니다. เป็นไปไม่ได้นะครับ 자, 한 구절 더 읽겠습니다. เราจะอ่านอีกนะครับ 에베소서 2장 8절 9절을 같이 읽겠습니다. 에베소서 บทที่2ข้อ8ถึงข้อ9ครับ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ น้อยเอกเสน นั้น것이 아니고 하나님의 선물이다 행위에서 난 것이 아니다 แล้วก็ได้เขียนมานะครับว่าความรอดนี้เนี่ยไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำ행위에서 난 것이 아닙니다 ไม่ใช่มาจากการกระทำครับ 내가 교회를 열심히 다녀서 지극정성으로 다녀서 새벽기도 가고 금식기도 가고 산기도 가고 헌금 많이 해서 천국 가는 게 아니다 그 말입니다. 그ความหมายเขาว่าเราเนี่ยไม่ได้ความรอดนะครับจากการกระทำของตัวเองไม่ใช่ว่าไปที่ฐานบนภูเขาแล้วก็ขยันไปโบสถ์แล้วก็ถวายเงินเยอะแล้วก็อธิษฐานเช้าตรู่เนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับ 은혜가 뭐예요? พระคุณคืออะไรครับ 은혜는 받을 만한 자격이 없는 사람에게 주어지는 것, 거저 주어지는 것이 은혜입니다. พระคุณคือพระคุณที่ให้กับคนที่ไม่สมควรจะได้รับครับแล้วก็ได้พระคุณ 이 죽을 때까지 나쁜 짓 했던 이 사람이요. 이 사람 이 구원받을 자격 있어요, 없어요? ทุกคนครับคนไม่ดีคนนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะได้รับความรอดไหมครับ 없습니다. ก็คือเขาเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับความรอดเลยนะครับ 하나님의 은혜로 그 은혜로 구원받은 거예요. เขาเนี่ยได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าครับ 우리도 그렇습니다. เราก็เช่นกันครับ 우리도 자격 없는 자인데 하나님의 그 은혜, 거저 주어지는 은혜로 우리 죄 용서를 받은 겁니다. เราทุกคนก็ไม่สมควรที่จะได้รับครับแล้วก็แต่ว่าเราเนี่ยได้รับพระคุณนั้นจากพระเจ้าครับ 이 갓난아이가 태어날 때도요. 갓난아기가 힘써요? 아니면 엄마가 힘써요? ตอนที่ทารกเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยเขาเนี่ยใช้ เขาเนี่ยต้องออกกำลังไหมครับหรือว่าแม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ออกกำลังหรือว่าออกแรง 이 첫 번째 나는 것도요 엄마가 다 노력해서 아기가 태어나는 겁니다. 그리고그เด็กทารกหรือว่าที่เกิดมาเนี่ยที่คลอดมาเนี่ยโดยความพยายามของแม่เท่านั้นนะครับ 우리가 거듭나는 것도요 하나님께서 해주시는 겁니다.
การบังเกิดใหม่ของเราก็เช่นกันครับให้โดยแล้วก็ประทานโดยพระเจ้าครับ여러분두번째로이구원받는것은결코기분이나감정이아니라는겁니다ทุกคนครับประการที่2ก็คือการได้รับความรอดเนี่ยไม่ใช่ด้วยความคิดหรือว่าความรู้สึกของเราครับ이두번째같이읽어봅니다เราจะอ่านประการที่2ด้วยกันนะครับพื้นฐานของความรอดเนี่ยเป็นพระสัญญาของพระเยซูไม่ใช่เป็นความรู้สึกครับ우리의구원의근거는감정이아니라예수님의약속의말씀입니다การที่เราได้ความรอดเนี่ยไม่ใช่ด้วยความรู้สึกของเรานะครับแต่ว่าเป็นพระสัญญาของพระเยซู이구원받은것이마음이뭐가화끈하거나아니면은뜨겁거나눈물이펑펑쏟아져가지고요구원받는게아니라는겁니다ความรอดของเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องมีจิตใจความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำตาไหลเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ที่แบบว่าเราเนี่ยร้อนรนเนี่ยไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ถึงว่าเราได้รับความรอดแล้วนะครับ여러분여기십자가에달려있는이강도가요이강도가지금기분이어떻겠어요ทุกคนครับความรู้สึกของคนที่ถูกตึงบนไม้เข็นจนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงครับ십자가에달려있는데고통스러웠겠죠ก็คือได้รับความทุกข์ทนบนไม้เข็นใช่ไหมครับ죽음이 밀려오는 것에 대한 두려움이 있었을 겁니다แล้วก็คือมีความทุกข์ร้อนหรือว่ามีความกระวนกระวายครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะตาย고통스러우면 구원 못 받은 건가요แล้วก็มีความทุกข์ร้อนเนี่ยจะไม่ได้รับความรอดหรือครับ구원 받았어요 못 받았어요ได้รับความรอดแล้วยังครับหรือว่ายังไม่ได้รับความรอด받았어요ได้รับความรอดแล้วครับ어떻게알아요รู้ได้ยังไงครับ예수님의말씀이 여기 쓰여 있잖아요 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라เพราะว่าพระคำของพระเจ้าพระสัญญาเนี่ยได้เขียนไว้ตรงนี้ครับ하나님의 약속의 말씀 그것이요 우리 구원의 근거입니다ก็คือนั่นคือความรอดของเราครับ여러분 이 찌릿찌릿한 느낌 올려면 어떻게 해야 돼요ทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงครับ이 전기 잡으면 되잖아요 전기요 전기 전ไฟฟ้าไฟ이 전기 잡으면은요 찌릿찌릿하죠ก็คือถ้าเกิดว่าเราจับสายไฟแล้วก็คือเราจะช็อตถูกช็อตใช่ไหมครับ여러분 후끈후끈한 느낌 받으려면 어떻게 해야 돼요 후끈후끈 뜨거운 느낌 ทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากมีความรู้สึกที่ร้อนรนเนี่ยต้องทำยังไงครับ이 한 대 맞으면 후끈후끈하죠ก็ถ้าเกิดว่าโดนตบเนี่ยข้างนึงเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับอีซาวน่ากันเนี่ยนั่นฟุกุนุกุน่าจ๊อก็ถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะกันหรือว่าต่อสู้กันเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกนั้นใช่ไหมครับทุกคนคุ้มบาดินก็คือน้ำมูลีพองพองน่าก็ฟุกุนุกุน่าก็จิริจิริเทสอคุ้มบาดินก็อันนี้ทุกคนครับความรอดที่เราจะได้รับเนี่ยไม่ต้องไม่ได้แปลว่าจะต้องมีน้ำตาไหลออกมานะครับทุกคนบางคนที่คุ้มบาดินแต่ตัวเองไม่별로안기뻤대요그럼구원안받은건가요ทุกคนครับบางคนก็บอกว่าได้รับความรอดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสันติสุขเท่าไหร่นั่นแปลว่าเขาไม่ได้รับความรอดเลยครับอีนึกกี้มีอันนี้ละ하나님의 약속의 말씀이 진리인 겁니다ไม่ใช่ความรู้สึกของไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ว่าโดยพระสัญญาของพระเจ้าครับ여러분제가물을마셔보겠는데물을마셨나안마셨나보세요ทุกคนครับอาจารย์จะลองดื่มน้ำดูนะครับ시원하다ก็คือสดชื่นมากครับชวนอะไรเจ้าสดชื่นใช่ไหมครับตัวมาชิโบกิสมิดาจะดื่มอีกรอบนะครับ어떤게마신거예요ก็คือเป็นยังไงครับรู้สึกเป็นยังไงครับ어떤게마셨어요แบบไหนรู้สึกสดชื่นหรือว่าอร่อยมากกว่าครับ둘다마신거죠ก็คือแบบได้ดื่มไปทั้งสองครั้งแล้วใช่ไหมครับ이제가마시다라고하던시원하다라고하던이느낌과상관없이물을마신사실은확실한겁니다ก็คือไม่ว่าอาจารย์จะพูดว่าสดชื่นแล้วก็ตามหรือว่าอร่อยก็ตามนะครับก็คือไม่ว่าจะรู้สึกยังไงนะก็คือได้ดื่มน้ำไปแล้วครับ그래서나는구원받았는데기뻤어요나는구원받았는데눈물이펑펑났어요이런느낌이구원을보장해주는게아닙니다ทุกคนครับการถ้าเกิดว่าเราได้รับความรอดแล้วก็น้ำตาไหลเนี่ยแล้วก็มีสันติสุขเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยก็ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้วนะครับจ้ะ함께 베드로전서 1장 23절을 같이 읽어보겠습니다1 베드로 บทที่1ข้อ23อ่านด้วยกันครับทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่우리가구원받은것은살아있고항상있는말씀으로된것이지기분이아닙니다การที่เราได้รับความรอดเนี่ยไม่ใช่จากความรู้สึกของเรานะครับแต่ว่าจากพระวจนะจากของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่이물을먹었다는사실이중요한거죠기분이나감정이나반응은사람마다다다를수있는거예요ทุกคนครับการที่ได้รับการที่ได้กินน้ำแล้วเนี่ยก็คือ
ถึงแม้ว่าจะได้กินน้ำนะครับแต่ว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับอี믿음의중요한것은바로진실위에믿음이서있다는것을알아야됩니다เราต้องเข้าใจนะครับว่าความเชื่อเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงครับ우리가믿는다했을때이믿음은요느낌을따라가는것이아니라바로사실을따라가야되는겁니다ความเชื่อที่เรามีเนี่ยไม่ได้ตามความรู้สึกนะครับแต่ว่าต้องตามความจริงครับ여러분그래서믿음에서가장중요한것은먼저 fact 그것이사실이냐하는겁니다แล้วก็คือความเชื่อเนี่ยก็คือต้องมีความจริงมาก่อนนะครับ우린사실이면그것을믿을수있습니다ถ้าเกิดว่านั่นคือความจริงเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อได้ครับ그위에느낌이생기는거예요แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกครับ여러분부모님이돌아가셨습니다คนถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของเราเสียไปนะครับ이게사실로믿어지면느낌이슬퍼요ถ้าเกิดว่ามีความจริงแล้วก็มีความเชื่อเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกใช่ไหมครับเสียใจ내가슬퍼서믿어져서부모님이돌아가신게아닙니다ถ้าเกิดว่าเราเสียใจแล้วก็เชื่อแล้วก็ไม่ได้แปลว่าแม่ของเราเนี่ยจะเสียไปนะครับ내가회사에취직했어요취직회사에들어갔어요ถ้าเกิดว่าไปทำงานที่บริษัทนะครับ자그것이회사에서내가합격했다는통지가왔는데믿어졌어요แล้วถ้าเกิดว่ามีความเชื่อแล้วนะครับ그때기분이어땠어요ตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับ기뻤습니다รู้สึกดีใช่ไหมครับ내가기뻐서그게믿어져갖고회사에들어간게아니에요ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกดีแล้วก็เชื่อแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะเข้าบริษัทได้นะครับ여러분신을믿을때내가거기갔더니기분이좋았어그래서그신이있는거야잘못믿은거예요ทวนถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อพระหรือว่าลูกเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรารู้สึกชอบแล้วไม่ได้แปลว่าพระนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นความจริงนะครับ나는저신이마음에들어그감정과그그런기분으로신을믿으면잘못믿은겁니다그럼ถ้าเกิดว่าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ารูปเคารพหรือว่าพระอันนี้เนี่ยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกชอบแล้วเนี่ยนั่นก็คือไม่ได้แปลว่าถูกเสมอไปนะครับ확실한증거진실위에있을때우리의믿음이확실하게믿어지는거예요เราเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานที่มีหลักฐานแล้วก็มีความจริงอยู่นะครับ그래서어떤사람은그게믿어질때요너무기뻐요แต่ว่าบางคนเมื่อเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็คือมีความสุขหรือว่าสันติสุขครับ내가찾던진짜신을만났구나แล้วก็บอกว่าเออฉันเนี่ยได้เจอกับพระที่ฉันแสวงหาแล้ว어떤사람은눈물이펑펑나요และบางคนก็มีน้ำตาไหลครับ왜하나님이제나를만나주셨나요แล้วก็ทำไมก็บอกว่าทำไมพระเจ้าถึงให้เราเจอแบบนี้또하나님을모르는가족을생각하니까눈물이나요แล้วก็บางคนก็คือนึกถึงเราหรือว่านึกถึงครอบครัวที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็มีน้ำตาไหลครับ어떤사람은별로기분이화끈한것도없고그냥그래요แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็คือแบบนั้นแหละ하나님이그럴줄알았어ก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงรู้ครับ하나님계시는데나를구원하실줄알았어ก็คือพระเจ้าทรงพระชนอยู่แล้วก็ให้ความรอดกับเรา별로느낌은없지만이세분다구원받은분들이죠ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ก็ได้คือได้รับความรอดอยู่ดี그래서내가가지고있는믿음은분명한사실위에그믿음이세워져야되는겁니다แล้วก็คือความเชื่อของเราเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงครับ그렇지않으면거짓일수있기때문입니다เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องโกหกได้그위에여러가지느낌과기분이있을수있는거예요แล้วก็คนบนความบนพื้นฐานของความเชื่อเนี่ยก็จะมีความรู้สึกครับ자한번더예를들어보겠습니다แล้วก็จะอธิบายให้อีกประการหนึ่งนะครับ겨울에호수를걷는니다แล้วก็คือในฤดูหนาวนะครับก็จะข้ามทะเลคือเรือว่าแองหรือว่าอีคิมซิปซันนิมาโก้ตรงเนกอนดารีอีโฮสุล์ก่อนหนึ่งเกิดเสียแล้วก็จะมีมัคคณายกนะครับในคิดจักคนหนึ่งกับนักเลงในหมู่บ้านเนี่ยคนหนึ่งแต่อีคิมซิปซันนิมิโออีโฮสุล์ก่อนหนึ่งเต้นน์อรุมิ너무얇게얼어서1มิลลิเมตร로얇게얼은겁니다แล้วก็เมื่อมัคคณายกคนนี้เนี่ยเดินผ่านเนี่ยก็คือน้ำแข็งเนี่ยมีความหนาเพียง1มิลลิเมตรนะครับ이김집사님은요얼음이얇게얼었다는걸알았어요แล้วก็มัคคณายกคนนี้เนี่ยรู้นะครับว่าน้ำแข็งเนี่ยมีขนาดที่บางมาก근데김집사님이나는여기를건널거라고믿습니다แต่ว่ามัคคณายกเนี่ยคนนี้เนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเดินผ่านไปได้여기건널까요못건널까요สามารถที่จะข้ามได้ไหมครับหรือว่าข้ามไม่ได้เดินผ่านข้ามได้ไหมครับ건너요못건너요ผ่านได้ไหมครับหรือว่าผ่านไม่ได้그거는진실이아니기때문에못건너는겁니다เพราะว่าไม่ใช่ความจริงนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเดินผ่านข้ามไปได้가다가폭하고빠졌어요แล้วก็เดินไปแล้วก็ปุ๊มแล้วก็จมไปแล้วครับ우리지난번에그어떤그목사라는사람이사자가안문다고사자굴에들어가서기도하다가사자한테물리는거봤지요
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วใช่ไหมครับมีอาจารย์คนหนึ่งที่บอกว่าถ้าอธิษฐานแล้วเนี่ยสิงโตหรือว่าเสือเนี่ยจะไม่กัดเขา여러분 믿음은 자기가 바라고 그냥 생각하고 자기가 원하는 것이 믿음이 아니에요. 그ความเชื่อเนี่ยไม่ได้เกิดจากความคิดของตัวเองนะครับ 진실 사실 위에 바탕을 두는 것 그것이 믿음입니다. ความเชื่อก็คือต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับ 이 다음 날요. 이 동네 건달이 걷는다. แล้วก็ในวันถัดมานะครับก็มีนักเลงเนี่ยเดินมาเดินครับ 아주 추워 가지고요. 이 얼음이 50cm 가 얼은 거예요. แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็คือมีอากาศที่หนามากแล้วน้ำแข็งเนี่ยมีความหนาประมาณ 50cm ครับ자, 이 동네 건널 건너가는데 건너갈까요? 못 건너갈까요? คือนักเลงคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินผ่านไปได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้건너요 못 건너요? เดินผ่านได้ไหมครับ 건너요. เดินข้ามไปได้ครับ 왜요? 이 ทำไมครับ? 이 얼음이 든든하게 얼은 게 사실이잖아요. เพราะว่าความจริงก็คือ น้ำแข็งเนี่ยมีความหนาครับ 여러분 이 교회 나가서 기도하면은 병 나을 거라고 믿는다고 병 낫는 거 아니에요? ทุกคนครับ ไปเข้าโบสถ์แล้วก็อธิษฐานแล้วก็โรคเนี่ยจะหายไปมันก็ไม่ใช่ความจริงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับ 그런 사람들은요 어디 가나 그렇게 자기가 바라는 대로 빌잖아요. เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เขาก็อธิษฐานแบบนั้นครับหรือว่าขอแบบนั้น 이 절에 가서 병 낫게 해달라고 빌어서 병 안 나으면은 교회 가죠? ทุกคนครับถ้าเกิดว่าไปวัดแล้วก็อธิษฐานแล้วก็โรคไม่หายไปเนี่ยก็คือจะไปเข้าโบสถ์ต่อใช่ไหมครับ그리고 교회 가서 병 안 나으면은 그다음에는 또 저기 이슬람에 가죠? ทุกคนครับถ้าเกิดว่ามาโบสถ์แล้วก็โรคไม่หายไปต่อยังไม่หายเนี่ยก็คือจะไปอิสลามต่อใช่ไหมครับ그러면 안 되면은 저기 강에 가 가지고 또 띄우죠? แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นก็ยังไม่หายก็คือจะไปที่แม่น้ำแล้วก็ทำบุญใช่ไหมครับ하나님은 그런 분이 아니에요. พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ผู้นั้นครับ 우리는 진리 위에 사실 위에 우리의 믿음을 올려놔야 됩니다. เราต้องเอาความเชื่อของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความจริงครับ 하나님은 구원받은 성도들을 지키신다고 했습니다. 성도요? 그리스도인들. พระเจ้านะครับได้ทรงสัญญาไว้นะครับว่าจะทรงปกป้องหรือว่าคุ้มครองคริสเตียน 그리고 하나님은 우리 그리스도인들을 인도하신다고 되어 있어요. และก็ได้เขียนไว้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงนำคริสเตียน 하나님은 그 말씀대로 하십니다. พระเจ้าเนี่ยจะทรงทำตามพระคำนั้นครับ 성경은 사실이기 때문입니다. เพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นความจริงครับ 자, 그리고요. 또 보겠습니다. เราจะดูอีกนะครับ세 번째 구원은 단번에 주신 겁니다. ประการที่3ก็คือความรอดเนี่ยให้เพียงครั้งเดียวครับ 여러분 구원을 단번에 주시지 않았다면 이 강도가요 천국 가겠어요 못 가겠어요? ถ้าเกิดว่าความรอดเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวเนี่ยโจรคนนี้เนี่ยจะตกนรกหรือว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่ได้ขึ้นสวรรค์ครับ이 구원받는 데는 오랜 시간이 걸리지 않는다는 겁니다. ความรอดเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานนะครับ 오랜 시간 걸렸으면 이 강도는 천국 못 가요. ถ้าเกิดว่าการขึ้นสวรรค์ต้องใช้เวลานานเนี่ยโจรคนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะได้ขึ้นสวรรค์ครับ 우리 육신이 태어날 때도 바로 태어났지 몇 분 몇 시 몇 분에 태어났다고 돼 있지 며칠 동안 걸려서 태어나는 거 아니잖아요. การที่เราคลอดออกมาก็ไม่ได้ใช้เวลาเป็นกี่วันหรือว่ากี่สัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ว่าเพียงครั้งเดียวใช่ไหมครับเวลาเดียว 나는 교회 20년 다녔는데 구원 못 받았는데 당신은 말씀 일주일 듣고 구원 받았다고요? แล้วก็จะมีคนหนึ่งนะครับพูดบอกว่าเขาเนี่ยเข้าโบสถ์มาเป็น 20 ปีเนี่ยก็จะบอกว่าไปโบสถ์แค่1อาทิตย์แล้วก็ได้รับความรอดแล้วเหรอ 맞아요, 틀려요. ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องครับ 맞아요. ถูกต้องครับ. 이 강도는 일주일이 아니라 그냥 잠깐 있다가 죽기 전에 구원받았잖아요. เพราะว่าโจรคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลาตั้งหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คือแค่แป๊บเดียวเอง. 구원받는 건 오랜 시간이 아니라 예수님이 나의 죄를 사해 주셨다는 게 내 마음에 들 때 구원받은 겁니다. ความรอดเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานครับแต่ว่าใช้เวลาเพียงสักครู่เดียวเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยของเรา. 그리고 네 번째 이 거듭난 날이 있습니다. แล้วก็ประการที่สี่นะครับมีการบังเกิดใหม่우리 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันครับ โคโลสีส์ 1장 6절을 같이 읽겠습니다. โคโลสีบทที่1ข้อ6อ่านด้วยกันครับ ที่มาถึงท่านทั้งหลายข่าวประเสริฐกำลังเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจพระคุณของพระเจ้าในความจริงนั้น우리가 하나님의 말씀을 듣고 참으로 깨달은 날이 있다라는 겁니다. และก็ได้เขียนไว้ครับว่าเราเนี่ยได้ฟังพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วก็มีวันที่เราเข้าใจ. 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터. ตั้งแต่วันที่เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า. 하나님의 말씀을 예전에도 들었었는데 그때 안 믿어졌었어요. เมื่อก่อนก็เคยฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่ว่าไม่เชื่อ.
그런데 그 말씀이 진짜 은혜를 믿어진 날 그걸 깨달았다고 하는 겁니다. แล้วก็มีวันนึงนะครับที่เรานั้นจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าจริงๆแล้วก็เข้าใจพระคุณของพระเจ้า 여러분 그 날이 있으시죠? จะมีวันนั้นใช่ไหมครับ 이 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날, 구원받은 날이 있습니다. ก็คือวันที่เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าแล้วก็วันที่เราได้ความรอด 기억하는 사람도 있고 기억하지 못하는 사람도 있죠. แล้วก็แต่ก็จะมีบางคนที่จำได้แล้วก็บางคนที่จำไม่ได้ใช่ไหมครับ 예, 어떤 사람은요, 이 자기가 아내를 언제 만났는지 모르는 사람이 있어요. แล้วก็มีบางคนนะครับที่ไม่จำไม่ได้ว่าเจอภรรยาของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ 어떤 사람은 몇 달, 며칠까지 다 기억하죠. 만난 지 천일 되는 날. แต่ว่าบางคนเนี่ยก็จำได้ใช่ไหมครับว่าเจอเมื่อปีไหนวันไหนเดือนไหน 여러분, 기억 못하는 사람은 못 만난 건가요? แล้วทุกคนครับแล้วคนที่จำไม่ได้เนี่ยก็คือหมายความว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เจอเหรอครับ 기억하든 기억하지 못하든 중요한 건 만난 날이 있다는 거예요. 아,ก็คือถึงแม้ว่าจะจำได้หรือว่าจำไม่ได้ก็คือจะมีวันที่ได้พบเจอกันครับ 이 고아는 부모님이 없기 때문에 자기가 태어난 날이 언제인지 정확히 모를 수 있습니다. แล้วก็อาจจะมีบางคนนะครับที่จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเมื่อไหร่ 자기가 태어난 날을 모르면은 안 태어난 거예요? แล้วถ้าเกิดว่าจำวันเกิดของตัวเองไม่ได้ก็คือแสดงว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เกิดเลยครับ 태어난 날이 틀림없이 있었죠? ก็คือวันที่ได้เกิดเนี่ยก็คือยังไงก็มีอยู่ใช่ไหมครับ 그런데 그날을 귀하게 생각하는 사람은요 며칠까지도 다 기억하는 거예요. 네, 와 방콘이야. 그 จำได้ขนาดว่าวันที่เท่าไหร่ครับ. 루터도 루터 종교 개혁했던 루터 또 요한 웨슬레 이런 그 많은 복음을 전하는 사람들도요. 다 자기가 언제 천국 가게 되는 믿음을 얻었는지 기억하고 있습니다. 루터요? 루터. 루터. 마틴 루터. 마틴 루터. 차이카. แล้วก็มาร์ตินลูเทอร์เนี่ยก็ยังจำได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยได้รับความรอดเมื่อไหร่ละ그리고요 이 감리교의 창시자인 요한 웨슬레도 자기가 언제 거듭났는지를 알고 있어요. แล้วก็รู้ครับว่าตัวเองเนี่ยบังเกิดใหม่เมื่อไหร่ 그걸 모른다고 해서 구원받지 못한 게 아니라 구원받은 사람은 자기가 언제든지 다시 태어났던 날, 믿은 날이 있다는 겁니다. ถึงแม้ว่าจะจำได้หรือจำไม่ได้เนี่ยคนที่ได้รับความรอดเนี่ยก็คือมีวันที่บังเกิดใหม่แล้วครับ 그래서 이 사람도 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 이 십자가에 달려 있는 그날, 이 강도는 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 그날 구원받았어요. แล้วก็โจรที่ถูกตึงบนไม้กางเขนนะครับที่พระเยซูตรัสว่าวันนี้ เจ้าเนี่ยวันนี้ท่านเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้รับความรอดแล้วครับ 여러분 육신 생일 태어난 날 이 기억하든 기억하지 않든 태어난 건 확실하죠? ก็คือทุกคนครับถึงแม้ว่าเนื้อร่างกายของเราเนี่ยก็คือวันเกิดของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะจำได้หรือว่าจำไม่ได้แต่ว่าเราก็เกิดมาแล้วใช่ไหมครับ 그런데요 기억하는 게 더 좋아요 기억하지 않는 게 더 좋아요? ทุกคนครับจำได้เนี่ยดีกว่าหรือว่าจำไม่ได้เนี่ยจะดีกว่าครับ 기억하는 게 더 좋지요? 그날 그날 부모님이 나를 낳아주신 그 은혜를 생각해보는 날이잖아요. 그날은 부모님이 나를 낳고 얼마나 기뻐하셨는지 그 부모님들이 그 기쁨 때문에 그날을 기념하는 거잖아요. 물론 아이들은 선물 받아서 그날 기필코 기억해야 되죠. ก็คือลูกเนี่ยก็ต้องนึกถึงพระคุณในวันนั้นใช่ไหมครับของขวัญ 네, 저희 아이들도 어렸을 때요 달력 받으면 자기 생일날 동그라미 크게 치는 것부터 시작했습니다. 달력을 받으면은요 새해 달력을 받으면 자기 생일에 동그라미 치는 거를 먼저 했어요. 그ลูกของอาจารย์ก็เช่นกันครับเมื่อมีปฏิทิน อันใหม่เนี่ยก็คือจะไปวงกลมนะครับตรงวันเกิดของตัวเอง 이제는요 우리가 구원받아서 하나님의 자녀가 되었습니다. แล้วตอนนี้นะครับเราเนี่ยได้รับการบังเกิดใหม่แล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วครับ 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันครับ แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้า 여러분 영접하셨습니까? 라는 말 교회 다니는 분들한테 들어본 적 있죠? ทุกคนครับยอมรับยอมรับเนี่ยจากคนที่อยู่ในคริสตจักรได้ยินไหมครับว่าคำว่ายอมรับเนี่ยจากคนที่อยู่ในคริสตจักรได้ยินไหมครับยอมรับตรงนี้เนี่ยความหมายแปลว่าอะไรครับ
여기 성경에 보니까 그 이름을 믿는 자들이라고 되어 있습니다. และในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้นะครับว่าคือยอมรับหรือว่าเชื่อในนามนั้น 이 예수님을 영접했다는 것은 예수님의 이름을 믿는다는 뜻이에요. ก็คือการว่ายอมรับพระเยซูเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ายอมรับในพระนามของพระเยซูครับ 제가 어제 예수님의 이름 알려 드렸는데 뜻을 혹시 기억하실까요? เมื่อวานเนี่ยอาจารย์ได้บอกเกี่ยวกับความหมายของคําว่าพระเยซูแล้วเนี่ยเรายังจําได้มั้ยครับ 예수님의 이름의 뜻은 자기 백성을 저희 죄에서 구원하실 자라는 뜻입니다. ความหมายของคําว่าพระเยซูก็คือพระเยซูเนี่ยทรงช่วยประชากรของพระองค์ครับ 여러분 예수님의 이름을 믿으십니까? ทุกคนครับเชื่อพระนามของพระเยซูมั้ยครับ 예수님이 나의 모든 죄를 사해 놓으셨다는 걸 믿으십니까? ทุกคนเชื่อมั้ยครับว่าพระเยซูเนี่ยทรงชําระบาปของเราให้แล้ว 그거를 믿으신다면 나는 예수님을 영접한 자입니다. ถ้าเกิดว่าเราเชื่อการงานนั้นเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับในพระนามของพระองค์ครับ 예수님이 나의 죄를 용서해 주신 것을 믿지 않는다면 교회는 댕기지만 다니지만 나는 영접한 적은 없는 거예요. ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับหรือว่าในการงานนั้นเนี่ยนั่นแสดงว่าเราไม่ยอมรับในการงานในนามของพระองค์ครับ 교회 다니는 사람들이 하나님의 자녀가 아니라 여기 보면 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 되어 있습니다. และถ้าเกิดว่าดูตรงนี้นะครับก็ได้เขียนไว้ว่าคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์ครับ 그래서요, 이 죄 용서받은 사람들이 비로소 하나님의 자녀가 되는 겁니다. แล้วก็คือคนที่รับการชำระบาปหรือการไถ่บาปเนี่ยก็คือเป็นบุตรของพระเจ้าครับ 그래서 두 번 태어났다라고 말하는 거죠. นั่นก็คือเรียกว่าการบังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ 첫 번째는 우리 육신의 부모님. ก็คือประการแรกก็คือเราเนี่ยได้รับการเกิดมาจากของแม่ของเราครับ 우리 영혼의 부모님. ก็คือประการลำดับที่สองก็คือเราเนี่ยฝ่ายวิญญาณของเราครับ 여러분 죄 사함 받으셨습니까? ทุกคนครับได้รับการยกโทษบาปหรือว่าชำระบาปหรือยังครับ 예수님을 영접하셨습니까? ยอมรับพระเยซูหรือยังครับ 예수님을 영접하셨다면 하나님의 자녀가 되셨습니까? แล้วถ้าเกิดว่ายอมรับพระองค์แล้วเนี่ยได้เป็นบุตรของพระเจ้าหรือยังครับ 내가 하나님의 자녀가 되고 하나님이 나의 아버지가 됐다면 그분들 한번 손 들어 보세요. 하나님이 나의 아버지가 되시고 내가 하나님의 자녀가 됐다면 손 들어 보세요. แล้วสําหรับคนที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาของเราแล้วเราเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยลองยกมือขึ้นครับ. 손 들어 보세요. 자. 이 한번 둘러 보세요. ลองยกขึ้นนะครับ손 내리세요. ลองยกลองเอามือลงนะครับ 여러분 방금 손 드신 분들은 보니까 아버지가 같은 분들이십니다. 아버지 하나님 영혼의 아버지가 같은 분입니다. แล้วสําหรับคนที่ยกมือนะครับก็แสดงว่าในฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็คือมีพ่อเนี่ยผู้เดียวกันครับ 그래서 교회에서 하나님이 같은 아버지이기 때문에 우리가 형제님, 자매님이라고 부르는 거예요. แล้วดังนั้นเพราะว่าเราเนี่ยมีพ่อเนี่ยเป็นผู้เดียวกันเราเนี่ยในคริสตจักรเนี่ยจึงเรียกพี่น้องกันครับคําว่าพี่น้องกัน 형제 자매라는 말이 굉장히 귀한 말입니다. ทุกคนครับคําว่าพี่น้องเนี่ยเป็นคําพูดที่สําคัญนะครับ 당신은 하나님의 자녀입니다라는 뜻입니다. นั่นก็คือหมายความว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้า 당신은 하나님께서 당신을 대신해서 죽어주시고 그 피값으로 사주신 가장 존귀한 존재입니다라는 뜻입니다. 그ความหมายของมันก็คือหมายความว่าท่านเนี่ยได้รับการชำระบาปเนี่ยจากพระเจ้า 당신은 천국 가실 분입니다 라는 뜻입니다. นั่นคือความหมายความว่าท่านเนี่ยคือผู้ที่จะได้ขึ้นสวรรค์. 근데 이 교회에서 가끔 보면은 이름만 부르시는 분들이 있어요. แต่ว่าเมื่อดูในคริสตจักรนะครับแต่ว่าก็มีบางคนที่เรียกแค่ชื่อเฉยๆก็มีนะครับ 그렇게 하지 마시고요. 형제님, 자매님, 천국 가는 분이라는 것을 함께 불러 주셨으면 좋겠습니다. ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเกิดเราจะเรียกว่าพี่น้องกันเนี่ยจะดีมากครับ 우리는요. 이 하나님께로 가고 싶었지만 사망의 땅에 있었습니다. ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไปหาพระเจ้าก็จริงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปได้ 우리는 생명으로 가고 싶지만 죄 때문에 그곳에 갈 수가 없었어요. ถึงแม้ว่าเราอยากจะมีชีวิตก็จริงนะครับแต่ว่าความบาปของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปได้ครับ 그런데 예수님의 십자가의 보혈로 말미암아 우리가 이제는 당당히 하나님께로 갈 수 있게 되었습니다. แล้วตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะไปหาพระเจ้าได้ครับโดยพระเยซูคริสต์. 이제 하나님은 나의 아버지가 됐습니다. และในตอนนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาของเราครับ 여러분 따라해 보세요. ทุกคนครับลองพูดตามนะครับ โอ้ อาโบจิ แล้วก็ โอ้ พ่อ
이제 하나님은 우리 아버지가 되었고 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. และในตอนนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยก็เป็นพระบิดาของเราแล้วก็เราเนี่ยก็เป็นบุตรของพระเจ้าครับ 이 하나님과 이제 사람의 관계가 회복이 되어진 겁니다. แล้วตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยได้รับการฟื้นฟูแล้วครับ 아버지는요, 아들이 거지 같은 모습을 하더라도 달려나가서 안아주는 겁니다. แล้วก็คือพ่อเนี่ยก็คือไปปลอบโยนหรือว่าไปกับลูกนะครับ 이 냄새가 나고 이 더러운 곳에서 잠을 잤더라도 가서 아들아 하고 안아주는 겁니다. แล้วก็คือถึงแม้ว่าจะมาจากที่สกปรกหรือว่ามีกลิ่นเหม็นนะครับก็ไปหาลูกแล้วก็ไปกอดลูกนะครับก็บอกลูกชาย 내가 너를 얼마나 사랑했는지 아느냐? 그 사랑의 표시, 십자가의 그 흔적으로 사랑한다고 우리를 안아주시는 겁니다. 그리고그ให้เราเห็นนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักเรามากแค่ไหนที่บนไม้กางเขน 우리가 예수님 만나는 그날 예수님이 우리를 꼭 안아주실 거예요. 그리고그วันที่เราได้พบกับพระเยซูเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับการสวมกอดแบบนั้นครับ 이 미국에서요, 아버지들이 이 군에 갔다가 오래간만에 집으로 돌아왔습니다. แล้วก็ที่อเมริกานะครับก็ไปเป็นทหารแล้วก็กลับมานะครับ 이 자녀들이 아빠가 너무 보고 싶었는데 그 아빠를 보게 된 거예요. แล้วก็เพราะว่าลูกเนี่ยคิดถึงพ่อมากเลยครับแล้วก็คือแบบก็ได้พบกับพ่อ 그 아빠가 얼마나 보고 싶었을까요? แล้วก็คิดถึงพ่อนั้นเนี่ยมากแค่ไหนครับ 아빠 하고 달려가는 겁니다. แล้วก็วิ่งไปครับก็บอกพ่อ 주님 오시는 날 주님이 우리를 그렇게 안아 주실 겁니다. แล้วก็วันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับการสวมกอดแบบนั้นครับ 한번 보셔요. เราจะลองวิดีโอดูวิดีโอด้วยกันนะครับ ก็เลยสวมกอดเลย 우리 주님 만나는 그날요 주님이 우리를 안아 주실 겁니다. ก็วันที่เราได้เจอกับพระเยซูนะครับเราก็จะเป็นเหมือนกันครับ 이 땅에서 얼마나 힘들고 어려웠니라고 하시면서요. เขาจะพูดกับเราว่าดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยเหนื่อยแล้วก็ลำบากมากแค่ไหน 우리를 따뜻하게 안아 주실 겁니다. ก็จะทำให้เราเนี่ยอบอุ่นครับ 예수님 다시 오시는 날은 이 거듭나지 못한 사람들에게는 심판의 날이고 구원받은 그리스도인들에게는 기쁨의 날입니다. แล้วก็วันที่พระเยซูคริสต์เนี่ยเสด็จมาในโลกอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดเนี่ยก็คือจะได้รับการพิพากษาครับ 하나님은요, 나를 위해서 이 우주 만물을 창조해 주셨습니다. พระเจ้าเนี่ยทรงสร้างโลกนี้เพื่อเราครับ 나를 위해서 죽어 주셨습니다. ตายเพื่อเราครับ 하나님은 나를 가장 존귀하게 여기시기 때문입니다. 와ในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนเป็นบุคคลที่สำคัญครับ 이사야 49장 5절을 같이 읽겠습니다. 이사야 49:5 ข้าพเจ้าได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาเว 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. ข้าพเจ้าเนี่ยเราเนี่ยได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาเวครับพระเจ้า 여러분들이 여러분들을 볼 때 너무나 가치 없어 보여도 하나님은 나를 존귀하게 보십니다. ถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาเวครับ 이 회사에서 상사가요, 이 어리석은 놈 하고 구박하더라도요, 상사가 보기에는 이 참 어리석어 보일지 모르지만 하나님은 나를 존귀하게 보십니다.
ถึงแม้ว่าเจ้านายที่ทำงานจะด่ายังไงนะครับแต่ว่าในสัพเพเหตุของพระเจ้าเนี่ยก็ได้รับเราเนี่ยจะได้รับเกียรติครับ친구들은나를어떻게볼지모르지만하나님은나를존귀하게보십니다ถึงแม้ว่าเพื่อนของเราจะมองยังไงนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็มองว่าเราเนี่ยก็คือมองว่าเราเนี่ยสำคัญหรือว่าได้รับจะให้เกียรติเราครับ다른사람들의생각이중요한게아니에요하나님의생각이가장중요한겁니다ทุกคนครับความคิดของคนอื่นเนี่ยไม่ได้สำคัญนะครับแต่ว่าความคิดหรือของพระเจ้าเนี่ยสำคัญกว่าครับ하나님은 나를 존귀하게 보십니다พระเจ้าเนี่ยมองเห็นว่าเราเนี่ยสำคัญครับ자여러분우리가받은이구원은요이결승점이아닙니다ทุกคนครับความรอดที่เราได้รับเนี่ยไม่ใช่เส้นชัยนะครับ우리가 구원 받은 건 우리가 뭔가를 노력한 게 아니죠ทุกคนครับเราได้รับความรอดของเราเนี่ยก็คือไม่ใช่โดยความพยายามของเราใช่ไหมครับ시작입니다ความรอดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นครับ이제 하나님의 자녀로 또 예수님을 닮아가는 그 시작입니다 แล้วก็คือเป็นจุดเริ่มต้นครับที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็จะมีพระลักษณะที่เหมือนพระเจ้าเนี่ย여러분 하나님은 거룩하신 분입니다ทุกคนครับพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากๆครับยี่อาป้าอุมมาเน้นจ๋าเนาะกะอาป้าอุมมาดำกิลวอนเอ๋ออันดำกิลวอนเอ๋อพ่อแม่เนี่ยปรารถนาที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยเหมือนพ่อแม่ไหมครับดำกิลวอนอัมมิดาปรารถนาที่จะให้เหมือนครับกอรุคัสินฮานานิมันอุริกาฮานานิมิลทัลมาซอกอรุเคจิกิลวอนอัชมิดาพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วครับแล้วก็อยากให้เราเนี่ยแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ครับเทสาโลนิกาจันทร์4章3절을같이읽겠습니다1เทสาโลนิกาบทที่4ข้อ3อ่านด้วยกันครับพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์구원받은그리스도인은죄와가까이지낼수가없습니다แล้วคนที่ได้รับความรอดเนี่ยไม่สามารถดำเนินชีวิตที่จะอยู่กับความบาปได้ครับ이제거룩하신하나님의자녀가되었다면우리도점점점하나님을닮아가는거룩한삶을살아가야되는겁니다ถ้าเกิดว่าเราได้รับความรอดแล้วจริงๆเนี่ยเราเนี่ยต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับ이작은죄에도요그작은죄도멀리하려고하는마음을갖게되는겁니다แล้วก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นบาปที่เล็กน้อยก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยจะมีจิตใจที่อยากจะห่างกับความบาปนั้นครับ이마귀가요우리가구원받기전에는우리구원받지못하게하려고그렇게애를씁니다แล้วก็ก่อนที่เราจะได้ความรอดเนี่ยมาเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้เราได้ความรอดครับ이마귀가구원받은사람들은어떻게하려고할까요แล้วมาเนี่ยจะทำยังไงกับคนที่ได้รับความรอดแล้วครับ마귀가구원받은사람은요하나님의자녀답게살아가지못하도록그렇게방해를합니다แล้วก็มาเนี่ยพยายามที่จะทําให้บุตรของพระเจ้าเนี่ยที่จะไม่สามารถดําเนินชีวิตตามพระเจ้าได้ครับเอเดน동산에서요하와에게선악과로유혹했던것처럼우리에게달콤하게유혹하는겁니다แล้วก็เหมือนกับที่เอวาเนี่ยถูกล่อลวงในสวนเอเดนนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะถูกล่อลวงอย่างนั้นเช่นกันนี่마귀는요약점을잘알아요แล้วก็คือมันนี่นะครับก็รู้นะครับว่าเป็นยังไงไอ้ก็มอล좋아하는지알고먹어봐맛있어달고나가지고탁주는겁니다แล้วก็รู้ครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยชอบกินอะไรก็บอกว่าลองกินดูสิอร่อยจริงๆ여러분이길에서먹는음식잘못먹으면배탈나죠ก็ถ้าเกิดว่าเรากินถ้าเกิดว่ามันกินหรือว่าไม่สะอาดเนี่ยเราเนี่ยจะท้องเสียใช่มั้ยครับ여러분죄의유혹도처음에는작은달콤함으로시작이됩니다แล้วก็ความบาปเนี่ยก็คือตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเกิดจากสิ่งเล็กๆครับ근데그것이요나중에는큰슴고통으로돌아오게됩니다แต่ว่าในภายหลังเนี่ยหรือว่าในวันหน้าเนี่ยจะได้รับความเจ็บปวดหรือความทรมานเนี่ยหนักครับ구원받은그리스도인들은이제죄와싸우는생활을합니다แล้วก็คนคริสเตียนที่ได้รับความรอดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือในชีวิตในการดําเนินชีวิตเนี่ยก็จะต่อสู้กับบาปครับ그래서그리스도인들을군사군대라고부릅니다แล้วก็เรียกว่าคริสเตียนเนี่ยก็คือเป็นทหารของพระเยซูครับ우리믿지않는사람이랑싸우는거아니에요เราไม่ได้ต่อสู้กับคนที่เราเกลียดชังนะครับ당신은저기절에다니고나는교회다니니까한번싸워봅시다이렇게싸우는거아닙니다แล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยก็คือไปวัดที่บนดอยแล้วก็เราเนี่ยเข้าโบสถ์แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต่อสู้กันนะครับ하나님은요모든사람과친하게지내라화평하라고하셨어요แล้วก็พระเจ้านะครับก็ทรงปรารถนาแล้วก็บอกกับเราว่าเราทุกคนเนี่ยก็คือไม่ปรารถนาให้ที่เรานั้นจะแตกแยกกัน우리가싸우는것은마귀와싸우고죄와싸우는겁니다แต่ว่าสิ่งที่เราจะต่อสู้เนี่ยคือต่อสู้กับความบาปแล้วก็มารครับเซ่งเซ่ง유혹과싸우는거예요แล้วคือต่อสู้กับสิ่งล่อลวงในโลกนี้ครับ사람과싸우고그러는게아닙니다ไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์นะครับ
이렇게 우리가 점점 거룩해져서 예수님 닮으면 하나님은 우리에게 상 주시기를 원합니다. แล้วพระเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะให้รางวัลกับเราครับเมื่อเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเหมือนพระเจ้ามากขึ้น 얼마나 영광스러울까요? แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้รับเกียรติมากแค่ไหนนะครับ 여러분 이 나니아 연대기라고 이 구원받은 사람이 쓴 이야기입니다. 그리고 이 구원받은 그리스도인이요. 나중에 하나님 나라에 갔을 때 죄와 싸우고 하나님 나라에 갔을 때 많은 곳을 다스리는 왕 같은 하나님과 같이 다스리는 자가 되겠다 하셨습니다. 그리고 이 나니아 연대기에 보면은 이 네 명의 아이들이 바로 그리스도인들의 모습이에요. 그리고 악과 싸우죠? 악과? 악. 죄. 죄와 싸우죠? 싸우죠. 그리고 초콜릿의 유혹을 받기도 하죠? 그리고 이 사자는 예수님의 그림자입니다. 예수님을 나타냅니다. 성경에 예수님을 사자로 표현한 부분도 있습니다. 예수님을 사자처럼 나타낸 곳도 있습니다. 우리가 마지막 하나님 앞에 갔을 때 상 받는 모습을 한번 상상해 보세요. แล้วลองดูนะครับว่าเมื่อเราไปหาพระเยซูแล้วก็ไปเจอกับพระเยซูเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับรางวัล ในป่าตะวันตกอันยิ่งใหญ่กษัตริย์เอ็ดมันผู้ชอบธรรมและในท้องฟ้าทางเหนือที่ชัดเจนปีเตอร์คิงผู้ยิ่งใหญ่ฉันให้เกียรติคุณในฐานะผู้ปกครอง ครั้งหนึ่งเคยเป็นราชาและราชินีแห่งนาเนียพลังของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปขอให้ปัญญาของคุณอยู่ไปจนดวงดาวบนท้องฟ้าหมดไปปีเตอร์จงเจริญกษัตริย์เอ็ดมันจงเจริญราชินีซูซานจงเจริญราชินีลูซี่จงเจริญ하나님의 나라에서 왕이 된 자는 그 영광이 영원한 겁니다. 그래서요, 우리가 죄와 싸우는 것을 타협하면 안 되고 죄와 열심히 싸워가야 되는 겁니다. 성경에서 하나님을 더 닮아 거룩해지는 것을 자라간다고 합니다. 그리고 이 구원 받고 처음에는요 세상 꽤 커 보입니다. 그래서요 이 세상 일 다 하고 남는 시간에 하나님 일 해도 된다고 생각하는 거예요. 그리고 그래서 이렇게 말합니다. 제가 시간이 없어서 교회를 나갑니다.
그리고 시간이 없어서 교회를 못 나갑니다. 그리고 이제 뭐가 저는 매미 위라잖아. 그 바이볼 미라이. 그런데요. 이 시간이 남아서 교회 나오는 사람 없습니다. 그리고 타벤당나네 그 매미 카이네 미라이 그리고 티자 마보 캅. 하나님이 가장 귀한지 아니까 가장 귀한 시간을 하나님께 먼저 드리는 거예요. 그리고 그 플로 로와 화자네 삼칸 캅. 그리고 레 하이 위라네 갑 하이 꽝 삼칸 그 화자네 마키스. 자라가면 자라갈수록 하나님 것을 먼저 드리는 사람이 되는 겁니다. 그리고 하그와 เราเติบโตเนี่ยเราจะรู้ว่าและเราเนี่ยจะให้สิ่งที่จะให้ความสำคัญกับพระเจ้าเนี่ย 시간이 없어서 교회를 못 나오고 돈을 벌러 가서 교회를 못 나온다면 하나님은 그 돈보다 시간보다 더 낮은 곳에 있다는 것을 증명해 주는 거예요. แล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเงินหรือว่าทองหรือว่างานของเราสำคัญกับพระเจ้าเนี่ยนั่นแสดงว่า 부모는 자식을 사랑합니다. 하나님은요, 예수님을 나를 위해서 이 땅에 보내주셨다는 건 하나님이 주실 수 있는 최고의 것을 나에게 주신 거예요. 여러분들은 하나님을 어떻게 생각하고 있습니까? 남는 시간에 만나는 분이 하나님이라고 생각하는 것은 하나님의 큰 사랑에 정말 배반하는 마음인 거예요. พระเจ้าน่ะจะเสียพระทัยมากครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้เวลาที่เหลือของเราเนี่ยกับพระเจ้า. 점점 자라가면 하나님을 더 사랑하고 하나님을 더 닮아가게 됩니다. ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตขึ้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นครับ. 하나님이 나를 사랑하시는 것처럼 나도 하나님을 더 사랑하게 되는 거예요. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรานะครับเราเนี่ยก็จะทรงรักพระเจ้าแบบนั้นเหมือนกัน. 자, 베드로서 3장 18절을 같이 읽어보겠습니다. แล้วก็เราจะดู2เปโตรบทที่3ข้อ18ด้วยกันนะครับขอให้พวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา. 자, 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라. 계속 자라가야 됩니다. แล้วก็บอกไว้นะครับว่าคริสเตียนทั้งหลายพวกท่านเนี่ยจงเจริญขึ้น. 이 아기들이 자라려면은 어떻게 해야지 잘 자라죠? 돈아파เกิดว่าเด็กเนี่ยจะเติบโตขึ้นได้เนี่ยจะต้องทำยังไงครับ? 잘 먹어야 잘 자랍니다. ต้องกินดีๆใช่ไหมครับถึงจะเติบโต. 차이말? 차이메합. 맞지요? 차이메합. 이 예수님의 은혜 그리고 저를 아는 지식, 이 지식을 알기 위해서는 계속해서 말씀을 배워야 됩니다. แล้วก็คือโดยพระคุณและความรู้ของพระเจ้านะพระเยซูนะก็คือความรู้เนี่ยก็คือต้องเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเรื่อยๆนะครับ. 그래서 이 말씀을 사모하라라고 말씀합니다. แล้วก็เขียนไว้ด้วยนะครับว่าจงติดตามพระคัมภีร์. 베드로전서 2장 2절을 같이 읽습니다. 1เปโตรบทที่2ข้อ2อ่านด้วยกันนะครับ. เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมไฟวิญญาณที่ ไร้สิ่งเจือปน.갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 말씀하셨습니다. แล้วก็ได้เขียนไว้นะครับว่าจงเหมือนกับทารกที่ปรารถนาน้ำนมไฟวิญญาณ. 이 아기들이 그 우유병 들고 마시고 있는데 그거 뺏어본 적 있으세요? ทุกคนครับทุกคนคือเคยแย่งขวดน้ำนมเนี่ยจากเด็กที่กำลังกินนมอยู่ไหมครับ? 그 조그만 아기가요, 힘없는 아기가 그거 안 놓치려고 부들부들 떨고 잡고 있습니다. 그리고 아기 มีแรงน้อยขนาดนี้ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ถูกแย่งไปนะก็คือกำลังก็คือแบบกำลังจับขวดนมเนี่ยให้แน่นอยู่นะครับ. 기어코 뺏으면요 난리 납니다. 응아! 난리가 나요. 그리고ถ้าเกิดว่าแย่งขวดนมนั้นมาเนี่ยก็คือจะร้องไห้นะครับ. 절대 안 뺏기려고 합니다. ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ถูกแย่งไปครับ. 우리가 그렇게 해야 잘 자랄 수 있다 말씀하시는 겁니다. 난그그กําลังบอกกับเราว่าถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ครับ. 자, 따라합니다. 부담นะครับ. 갓난 아이들 같이. 네. 갓난 아이들 같이. 종ปรารถนาน้ำนม. 순전하고 신령한 젖을 사모하라. แล้วก็ฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน. 그 말씀, 하나님의 말씀이 우리를 자라게 합니다. แล้วก็โดยพระคำของพระเจ้านะครับเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นครับ. 특히나요, 하늘 아래 엄마의 모유 초유보다 더 좋은 건 없습니다. แล้วก็ในท้องฟ้าในบนท้องในท่ามกลางท้อง
ในทั่วใต้ฟ้านี้นะครับไม่มีสิ่งใดเนี่ยมีค่าหรือว่าสําคัญมากกว่าน้ํานมเหลืองของแม่ครับอี육신이자라기위해서음식을먹어야되는데그거보다그중에서도가장중요한음식은초유입니다แล้วก็ในการเติบโตของเราเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ต้องกินอาหารดีๆใช่มั้ยครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือน้ํานมเหลืองครับหรือว่าน้ํานมแรกเกิดนั่นเอง그래서구원받고처음듣는말씀이너무너무중요합니다แล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับหลังจากที่ได้รับความรอดแล้วก็ที่จะฟังพระคัมภีร์이애기가태어나서그모유를먹으면본인엄마모유를먹어야되죠ก็คือหลังทารกเนี่ยที่เกิดมาก็คือต้องกินน้ํานมจากแม่ใช่มั้ยครับ자기가말씀을듣고거듭난그교회에서말씀을잘들으면서처음에잘자라가는게필요합니다แล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นครับที่เราบังเกิดใหม่แล้วก็ที่จะเรียนพระคัมภีร์กับโบสถ์ครับ그래서잘자라가는데필요한첫번째것을말씀드렸습니다바로말씀입니다แล้วก็สิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นอันดับแรกนะครับที่สําคัญในการเติบโตเนี่ยก็คือพระคําครับพระวจนะ그래서요나를위해서자신의가장귀한것을내어주신하나님을생각하면서우리도하나님의말씀을잘공급받아무럭무럭자라는하나님의자녀들되었으면좋겠습니다ก็จะดีมากเลยครับถ้าเราเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ우리계속해서하나님의말씀을배워갔으면좋겠습니다ก็จะดีมากเลยครับถ้าเราเนี่ยจะเรียนต่อเรียนพระคัมภีร์เนี่ยต่อไปเรื่อยๆ하나님의자녀가어떻게자라나가고어떻게전도해야될지를계속말씀을통해서전해드리겠습니다แล้วผ่านพระวจนะหรือว่าพระคําของพระเจ้านะครับก็จะแบ่งปันไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการประกาศแล้วก็การเติบโต이번에구원받으신모든분들축하드리고주님안에서무럭무럭자라가시기를바랍니다ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ได้รับความรอดในการสัมมนาครั้งนี้แล้วก็ขอให้ที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ우리다음주에다시뵙고함께기도하겠습니다แล้วเราจะเจอกันใหม่ในที่นั่นนะครับแล้วก็อธิษฐานด้วยกันครับ우리를사랑하시는하나님아버지감사합니다พระเจ้าพระบิดาที่ทรงรักเราเราขอบคุณพระองค์영원히지옥에갈수밖에없었던더러운저희죄인들을예수님의십자가보혈로구원하여주심에감사합니다ขอบคุณพระเยซูที่แล้วก็พระคุณของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือแล้วก็ให้ความรอดกับเราที่มนุษย์하나님의그크신사랑그크신은혜그것을기억하며살아갈수있도록도와주시옵소서ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราที่เรานั้นจะระลึกถึงพระคุณและก็การช่วยเหลือและความรอดของพระองค์ที่ประทานให้เรา영의양식인하나님의말씀을듣고읽음으로더욱더온전히성장해갈수있도록도와주시옵소서ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราทุกคนที่เรานั้นจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ이귀한구원의소식을알지못하는가족과이웃에게전할수있도록지혜를더하여주시옵소서ขอพระองค์ทรงประทานความรู้และความสามารถให้กับเราที่เรานั้นจะประกาศกับครอบครัวที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า이번한주간말씀가운데함께해주심을감사드리며우리를사랑하시는예수님의이름으로기도드렸습니다ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงประทับอยู่กับท่ามกลางเราตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาในการสัมมนาครั้งนี้และเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ที่รักเราอาเมน